สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมนะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับ1วันก่อนจะเข้าสู่วันสำคัญในบ้านเราแล้วก็อาจจะเป็นลองวีคเอนด์เป็นวันหยุดยาวของใครหลายคนแต่ว่าหลายคนก็ยังรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกหดหู่กับสถานการณ์โลกที่ต้องยอมรับจริงๆว่าณขณะนี้ส่งผลกระทบต่อคนไทยมากมายเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีคนไทยนะครับที่ต้องสังเวยชีวิตต้องพัดพรากต้องถูกจับเป็นตัวประกันจากเหตุการณ์สงครามที่อิสราเอลที่ฉนวนกาซากับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธฮามาสแล้ววันนี้ต่อเนื่องเข้าเป็นวันที่6แล้วพอมีข่าวดีอยู่บ้างว่าเดี๋ยวช่วงสายวันนี้10โมงครึ่งจะมีคนไทยล็อตแรกที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการกลับมาสู่บ้านเราไม่นับคนที่กลับมาเองก่อนหน้านี้นะใช่ค่ะนะครับจะมีอยู่บ้างแต่ก็แอบตกใจเห็นบอกว่าอาจจะกลับมาไม่ครบ15คนหรอกใช่ตอนแรกนี่คิดว่าก็คือเป็นข่าวดีที่สุดของเช้าวันนี้แล้วนะคะว่าคนไทยล็อตแรกจะกลับมานะคะ15คนแต่ว่าข้อมูลล่าสุดทีมงานเช็คเมื่อสักครู่นี้นะคะใน15อาจจะกลับมาได้จริงๆแค่4คนเท่านั้นค่ะแค่4นะ oh. เหลือ11คนเนี่ยคือยังไม่รู้สาเหตุว่าคือมาไม่ทันหรือว่ายังไงแต่ถ้าไปบวกกับการแถลงของนายกเศรษฐาเมื่อวานนี้ตอนประมาณ3ทุ่มก็บอกว่าคือการเดินทางสัญจรในอิสราเอลลำบากมากนะคะจะต้องใช้รถทหารเท่านั้นในการที่จะรวมพลมาได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยที่นายกแถลงบอกว่า4คนถึงแล้ว11คนยังไม่มาถึงแต่ก็ไม่คิดว่าโอ้จะมาถึงขั้นว่าไม่ทันเลยหรือเปล่าคือต่อเครื่องอย่างเงี้ยหรอเออก็เดี๋ยวรอติดตามรายงานสดอีกทีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเลขวันนี้มากี่คนคะแน่ซึ่งถ้าเอากันตรงๆนะคือแค่15คนก็ยังรู้สึกว่าน้อยไหมทำไมน้อยจังนะคะดิฉันก็ยังคิดว่าอยากจะถามท่านโฆษกวันนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต่อสายโฟนอินท่านด้วยนี้ยังไม่นับรวมว่า15คนเรื่องที่1อีก 5,000 คนล่ะอีก 5,000 คนที่เขามีความประสงค์ที่จะขอกลับเหมือนกันเอาทำยังไงอ่ะการจะรวมพล15,000คนให้มาอยู่ในเซ็นเตอร์เดียวกันแล้วก็กลับนั่นแปลว่าต้องใช้เครื่องบินกี่ลำกี่เที่ยวบินแล้วจะรวมพลกันได้ยากลำบากแค่ไหนนะคะตัดภาพอีกว่าแล้วคนที่เหลืออีกเป็นหมื่นเลยยังไม่รู้ว่าสถานการณ์สงครามรอบนี้จะยืดเยื้อหรือเปล่านะคะจนถึงวันนี้วันที่6แล้วชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงอ่ะสมมติถ้าอยู่ในหลุมหลบภัยข้าวปลาอาหารน้ำดื่มเขาอยู่กันยังไงบ้างแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือที่เรารายงานไปว่ามีรายงานไทยอยู่ในอิสราเอลเนี่ยประมาณร่วม 30,000 ชีวิตตัวเลขจริงๆอาจทะลุเกือบ 60,000 ชีวิตนะครับ 60,000 ถึง 70,000 ใช่เพราะว่ามันมีคนที่เรียกว่าอยู่เกินวีซ่ามีบางคนที่แอบอยู่เป็นแบบโรบินฮูดดังนั้นจะมีคนที่อาจจะยังเช็คชื่อณตอนนี้ไม่ได้แต่แน่นอนว่าใช้แรงงานนะครับแล้วก็ประกอบสมาอาชีพอยู่ที่อิสราเอลดังนั้นตัวเลขที่แท้จริงไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยมีอยู่กี่คนกันแน่แต่ที่แน่ๆคือเกินครึ่งแสนแน่นอนและจะสามารถช่วยมาได้หมดเมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยยอดตัวเลขล่าสุดคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มฮามาสเนี่ย4แล้วไป14แล้วแต่อาจจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะอย่าลืมว่าบางทีเราเช็คชื่อได้ไม่ละเอียดในภาวะท่ามกลางความชุลมุนแบบนี้แล้วอย่าลืมว่าอิสราเอลเมื่อวานนี้ก็ประกาศเลยนะคะว่าปฏิบัติการเป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือจะไม่ให้เหลือซากเลยสำหรับกลุ่มฮามาสก็ทำให้หลายคนมีความเป็นห่วงมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะต่อสายนะคะโฟนอินนะคะในช่วงเบรกแรกนี้เลยนะคะกับทางคุณชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลด้วยว่าสถานการณ์ล่าสุดรัฐบาลจะเอายังไงต่อจะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่นู่นได้เร็วที่สุดได้ตอนไหนนะคะครับส่วนในบ้านเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างคุณธีรชัยภูวนาถนฤบาลนะครับเพราะว่าเมื่อวานท่านก็ออกมาเตือนแล้วว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาถ้าจะเดินหน้าต่อเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็ควรจะไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องทางด้านคริปโตเคอเรนซีคนที่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำบล็อกเชนอะไรก่อนมาไหมเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเสียเงินฟรีในเรื่องของการทำระบบหลังบ้านใช้เงินมหาศาลเป็นหมื่นล้านเดี๋ยวนี้เราก็จะต่อสายท่านเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันวันนี้ก็ต้องจับตานะครับเพราะว่าคณะอนุกรรมการชุดที่มีคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นประธานเนี่ยจะมีการประชุมรอบแรกกันแล้วเพื่อศึกษาเรื่องของโครงการนี้ก่อนที่จะนำข้อสรุปเบื้องต้นไปพูดคุยกับคุณเศรษฐาวันที่19ใช่คือจะเป็นแบบคณะย่อยคณะอนุส่งมาที่กรรมการชุดใหญ่แล้วก็ส่งไปที่ครม.แต่ก็ต้องยอมรับตามตรงนะคะว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทเสียงแตกนะคะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับเห็นต่างที่ออกมาหลายฝ่ายเมื่อวานกลุ่มเห็นด้วยก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลเอาสักกระเบือไปด้วยอย่างเงี้ยพูดไปถึงนักวิชาการสักกระเบืออะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแต่อีกด้านนึงปปช.คุณผู้ชมปปช.อันนี้ก็รัฐบาลต้องหนาวๆร้อนๆแล้วหรือเปล่าปปช.เขาตั้งคณะกรรมการเพื่อมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยว่าที่สุดแล้วเนี่ยมาไปขัดกับข้อกฎหมายอะไรยังไงด้วยไหมคือเป็นคณะกรรมการเพื่อศึกษาเสร็จแล้วก็จะมีข้อแนะนำถ้าสมมติในข้อแนะนำเนี่ยเป็นคำเตือน
แล้วปรากฏรัฐบาลยังทำต่อถ้าไม่ผิดพลาดไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดพลาดขึ้นมาจะคล้ายๆโครงการรับจำนำข้าวมีคนต้องรับผิดชอบอย่างนี้เป็นต้นคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเรื่องไหนอีกที่อยากให้เรานำเสนอหรือว่าอยากวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นอกเห็นใจก็ได้หมดเลยนะครับเจอกันในช่องทางเหล่านี้ทั้งทาง Facebook Live Nation Live Morning Nation ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok แต่ว่าช่วงแรกขออนุญาตไปกันที่เรื่องใหญ่ที่สุดของโลกที่ดูแล้วน่าจะยืดเยื้อและไม่จบง่ายๆสงครามที่หลายคนมองว่าอาจจะทำให้ภูมิภาคนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอิสราเอลฮามาสสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็เพราะว่ารอบนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลของอิสราเอลจะโกรธมากเพราะความสูญเสียของชาวอิสราเอลเนี่ยทะลุหลักพันคนนะครับล่าสุดทางด้านของประธานาธิบดีเนี่ยทันยาฮูเองก็ได้มีการจับมือกับทางฝากฝั่งฝ่ายค้านจัดตั้งเป็นรัฐบาลพิเศษเพื่อมาวางแผนต่อกรกับสงครามครั้งนี้เป็นคณะรัฐมนตรีชุดสงครามนะครับดังนั้นหมายความว่าอิสราเอลเอาจริงแน่นอนและดูแล้วจะยังไม่ฟังเสียงของนานาประเทศง่ายๆคงไม่หยุดโจมตีง่ายๆและถึงตอนนี้ระลอกต่อไปจะเป็นการโจมตีภาคพื้นดินครับเมื่อวานนี้ทางด้านของโฆษกกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลเองนะครับแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองด้วยอย่างตัวของนายยูอาฟกาแลนเนี่ยก็ประกาศแล้วว่าอิสราเอลพร้อมจะยกระดับการสู้รบกับกลุ่มฮามาสเตรียมจะบุกโจมตีภาคพื้นดินในรายงานของรอยเตอร์เนี่ยระบุว่านายกาแลนได้พูดกับทหารอิสราเอลใกล้กับบริเวณฉนวนกาซาว่าพวกเราได้เริ่มโจมตีทางอากาศไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเปิดฉากการโจมตีภาคพื้นดินและพวกเราได้ควบคุมพื้นที่ตรงนี้ได้ตั้งแต่วันที่2ของการสู้รบแทบจะเบ็ดเสร็จตับจากวันนี้พวกเราจะบุกต่ออย่างเข้มข้นนายแกลันยังได้เสริมอีกว่ากลุ่มฮามาสต้องการการเปลี่ยนแปลงและพวกเขาจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการฉนวนกาซาจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปขนาดเดียวกันนะครับสำนักข่าวอัลจาซีราก็ระบุว่าพันโทจุนาธานคอริคัสโฆษกกองทัพอิสราเอลก็เปิดเผยนะครับว่ากองทัพอิสราเอลได้ส่งกำลังทหารไปประชัมการใกล้กับฉนวนกาซาเพื่อเตรียมพร้อมสู้รบภาคพื้นดินกับกลุ่มฮามาสที่ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นนะครับโดยอิสราเอลได้ระดมกองกำลังทหารสำรองนับ 300,000 นายพันโทคอนริคัสกล่าวในวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ใน X หรือ Twitter เนี่ยนะครับระบุว่าทหารถูกส่งไปประจำการประชิดชายแดนฉนวนกาซาแล้วประกอบด้วยทหารราบทหารติดอาวุธกองปืนใหญ่และทหารกองหนุนทั้งหมดถูกส่งมาเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการภารกิจใดก็ตามที่ได้รับมอบหมายหรือถูกสั่งการจากทางการอิสราเอลทันทีอย่างไรก็ตามครับอย่างที่หลายคนสงสัยเป้าหมายสูงสุดของปฏิบัติการนี้คืออะไรค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าอิสราเอลบอกว่าคือการทำให้แน่ใจว่าเมื่อการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสจบลงกลุ่มฮามาสจะต้องไม่เหลือความสามารถทางการทหารใดๆที่จะสามารถคุกคามหรือสังหารชาวอิสราเอลได้อีกนี่คือปลายทางของสงครามครั้งนี้ที่อิสราเอลต้องการใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูในเนื้อข่าวต่างประเทศเมื่อวานนี้เองกลุ่มฮามาสก็บอกเหมือนกันว่าคลังแสงเขาก็ยังมีอีกเยอะนะคะมีจรวดซุ่มไปเยอะยังอยู่ในอุโมงค์เนี่ยอีกเยอะมากนะคะในส่วนของอิสราเอลเองนะคะย้ำอีกทีว่าตอนนี้ก็ส่งกำลังพลไปอยู่รอบฉนวนกาซาตัดน้ำตัดไฟตัดอาหารตัดน้ำดื่มแล้วก็จับตาดูว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงด้วยทีนี้พาไปดูตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะจากทั้งสองฝั่งเลยทั้งอิสราเอลแล้วก็ทั้งกลุ่มฮามาสเลยนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งสองฝั่งก็ยังพุ่งไม่หยุดนะคะคุณผู้ชมต่างฝ่ายต่างสูญเสียไปยอดเนี่ยทะลุพันศพเลยนะคะลองไปดูทางฝั่งของอิสราเอลกันก่อนนะคะมีการรายงานนะคะว่าทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะเยอะเลยคุณผู้ชมคะจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆนะตอนนี้ 1,200 รายค่ะเสียชีวิต 1,200 รายนี่ยังต่ำนะบาดเจ็บ 2,700 รายนะคะส่วนทางฝั่งของปาเลสไตน์นะคะกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์นะคะก็เปิดเผยว่ามียอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงค์พุ่งขึ้นแต่ 1,078 รายจากการโจมตีของอิสราเอลแล้วก็บาดเจ็บอีก 5,314 รายนะคะในส่วนของ IDF ก็คือกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลบอกว่าพบร่างนักรบของฮามาสอีกกว่า 1,500 รายนะคะทางตอนใต้ของอิสราเอลด้วยซึ่งต้องย้ำตรงนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียจากฝ่ายไหนนะคะมันก็เป็นความโหดร้ายทั้งนั้นไม่ได้มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคือต่างฝ่ายต่างสูญเสียเสมอเมื่อเป็นสงครามนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ของ UN เองก็ที่เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นก็บอกนะครับว่ามีการละเมิดเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนกันทั้งสองฝ่ายด้วยก็ถ้านับรวมมา2ฝั่งก็ประมาณเกือบ 3,000 ศพแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ในส่วนของคนไทยนะคะคนไทยล็อตแรก
ที่จะได้กลับบ้านนะคะจะแลนดิ้งถึงสุวรรณภูมิวันนี้ตอนเช้าคือ 10:30 เนี่ยนะคะตัวเลขตอนแรกที่มาก็คือ15คนนะคะในเช้าวันนี้นะคะซึ่งแรงงานไทยทั้ง15คนนี้นะคะก็จะเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบิน LR Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY083 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวิฟเมื่อคืนนี้นะคะ 3:45 นาทีแล้วก็จะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้ตอน 10:35 โดยเป็นเที่ยวบินแรกที่สถานเอกอัครราชทูตจัดส่งคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามแล้วทางสถานเอกอัครราชทูตได้มอบถุงยางชีพก็ประกอบด้วยอาหารน้ำและของใช้เล็กน้อยให้แก่แรงงานทั้ง15คนด้วยทีนี้จริงๆก็มีคำถามนะตั้งแต่15คนที่เป็นล็อตแรกเนี่ยค่ะว่าเอ๊ะคือเขามาจากเรดโซนอ่ะเขามาจากพื้นที่สีแดงที่มีการปะทะกันรุนแรงแล้วก็ย้ายมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยทีนี้เกณฑ์ในการที่จะเรียงลำดับได้กลับมาก่อนได้กลับมาหลังอ่ะในเมื่ออยู่ในที่ที่ปลอดภัยเหมือนกันทำไมได้กลับก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีคำตอบมาแบบนี้ว่าที่ได้กลับก่อนเพราะว่า1เขาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงขาถูกยิงหลังได้รับบาดเจ็บด้วยแล้ว2มาจากพื้นที่เรดโซนพื้นที่สีแดงเนี่ยคือเรื่องของจิตใจได้รับผลกระทบหนักนะคะแต่คนก็มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วทำไมล็อตแรกที่มาคือไม่ได้เป็นเครื่องบินของทางการไทยนะคะเป็นเครื่องบินที่นู่นที่ส่งมานะคะแต่ว่าทำไมได้น้อยจังได้15แล้วอย่างที่บอกว่าอัปเดตล่าสุดอาจจะมาแค่4หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเพราะว่าก็ต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่เตรียมประสานรอรับไปดูแลเรื่องจิตใจกันด้วยแล้วก็การเยียวยาใช่เพราะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าบาดเจ็บหนักแล้วก็สาหัสทั้งภายนอกและภายในนะครับทีนี้ไปดูการแถลงของกระทรวงการต่างประเทศกันหน่อยซึ่งต้องเป็นโต้โผแหละที่ต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ช่วงนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็จะวุ่นเป็นพิเศษแถลงเช้าแถลงบ่ายนะครับอย่างเมื่อวานนี้ตอนรอบ 11:00 นที่มีการแถลงกันคุณกาญจนาภัทรโชคซึ่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเธอก็แถลงนะครับว่าถ้ารายงานตามประจำวันเนี่ยโดยสรุปคนไทยในอิสราเอลเนี่ยเมื่อวานนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายจากการถูกจรวดโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก18รายเป็น20รายแล้วจนถึงตอนนี้เหมือนที่นายกเศรษฐาบอกนะครับหวังว่าจะไม่เพิ่มขึ้นจาก20รายแต่ก็ไม่สามารถสรุปหรือแน่ใจอะไรได้เลยคนไทยเสียชีวิต20รายแล้วนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ทางสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้รับแจ้งจากรายงานในพื้นที่แต่ก็เดี๋ยวต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการของอิสราเอลอีกซึ่งต้องใช้เวลาส่วนผู้บาดเจ็บเรามีคนไทยได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นจาก9คนนะครับเพิ่มขึ้นอีก4คนเป็น13คนและที่น่ากลัวและน่าเศร้าใจที่สุดก็คือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็มีรายงานว่าถูกจับเพิ่มอีก3คนดังนั้นคนไทยที่เป็นตัวประกันตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด14คนด้วยกันนะครับตอนนี้แม้ว่าจะมีรายงานว่าไปเจอแรงงานไทยที่หลบซ่อนตัวอยู่บริเวณนู้นบริเวณนั้นแต่เมื่อตรวจสอบชื่อไปแล้วไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับริสคนที่ถูกลักพาตัวไปนะครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องเอาใจช่วยกันต่อในขณะที่ช่วงเย็นนะครับก็ไม่เย็นเท่าไหร่บ่ายสามตอนแถลงรอบสองเนี่ยคุณกาญจนาก็ได้แถลงอีกครั้งร่วมกับทางด้านของคุณนฤชัยนินนาถรองอธิบดีกรมการกงสุลและคุณสมาร์ทพัฒปฐมสุคนนะครับซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานก็ร่วมการแถลงข่าวโดยคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นประธานการประชุมประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงคุณกาญจนาก็บอกนะครับว่าก็ได้มีการนะครับเรียกว่าติดต่อไปพูดคุยกับคุณพันนภาจันทรารมเอกอัครทูตณกรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลแล้วเธอก็รายงานสถานการณ์ล่าสุดมาให้ที่ประชุมรับทราบโดยจำนวนคนไทยที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะขอกลับไทยนั้นล่าสุดตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเป็น 5,174 คนแล้วนะครับและน่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตส่วนคนที่ยังไม่ขอกลับยังพร้อมจะสู้ต่ออยู่ที่นั่นยังไม่กลับมาเพราะหลายคนก็บอกว่ากลับมาก็เป็นหนี้เป็นสินยอมเสี่ยงต่อดีกว่าบางคนเนี่ยยังเลี้ยงไก่ท่ามกลางเสียงปืนยิงปักๆๆอยู่เลยนะครับเขาบอกบางคนนายจ้างคือยังให้ทำงานอยู่เลยใช่เก็บมะเขือเทศบ้างเลี้ยงไก่บ้างนะครับตอนนี้ก็เลยมีไม่ขอกลับอยู่64คนซึ่งกรณีกลุ่มแรก15คนที่เดี๋ยวเรารอจับตาว่าสุดท้ายจะมาถึงกี่คนกันแน่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันนี้ช่วงประมาณ 10:30 นะครับเรื่องนี้คุณกาญจนาก็รายงานว่ามีทั้งผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางและก็มีผู้ที่ใช้เอกสารสำคัญประจำตัวคือ CI ที่ทางสถานทูตไทยเนี่ยออกให้เพราะแน่นอนว่ามันฉุกละหุกบางคนก็ไปเอาเอกสารไม่ทันทางสถานทูตก็ต้องมีการระบุตัวตนแล้วก็ออกเอกสารชั่วคราวให้แบบนี้เป็นต้นในจำนวนนี้มี2คนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักและก็ต้องขอรถเข็นคือลงจากเครื่องมาก็ต้องขึ้นรถเข็นไปเลยเดี๋ยวรอดูครับนี่คือชุดแรกนะที่จะมาถึงวันนี้เดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานสดมาจากสนามบินด้วยขณะที่คนไทยกลุ่มที่2กลุ่มนี้จะเดินทางโดยเครื่องบิน Airbus 340ของกองทัพอากาศจะออกจากอิสราเอลวันที่15ตุลาคมนะครับ
และน่าจะมาถึงประเทศไทยราวๆ4:00ของวันที่16ตุลาคมก็คือประมาณวันจันทร์หน้าเลยนะครับซึ่งเครื่องบินลำนี้จะรองรับได้สูงสุด140คนแต่อาจจะมีคนไทยโดยสารกลับมาจริงๆแค่ประมาณ120คนเพราะว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการพิเศษด้วยคุณกาญจนายังบอกอีกว่าแล้วเที่ยวบินถัดไปก็จะนำคนไทย80คนเดินทางจากอิสราเอลด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบิน LY083ในวันที่18ตุลาคมกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่19ตุลาคมเวลา 11:00 นอีกครั้งซึ่งณตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูรายงานนะครับว่าตัวเลขจะมีการปรับเปลี่ยนจากนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเบื้องต้นวันนี้ล็อตแรกเข้ามาแต่อาจจะไม่กี่คนหลังจากนั้นจับตาวันที่16แล้วก็วันที่19น่าจะมีหลายสิบหรือหลักร้อยที่ได้รับการส่งตัวกลับมายังประเทศไทยครับค่ะที่ได้รับการคอนเฟิร์มจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็น3ล็อตแรกนี้อยู่นะคะ3ล็อตแรกรวมแล้วเนี่ยดิฉันต้องรวมดูก็ประมาณ235คนนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมถ้าย้อนไปดูนะคะข้อความสำคัญค่ะของนายกเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะคือตอนนี้นายกอยู่ในภารกิจเดินทางต่างประเทศนะคะก็ไปมาทั้งฮ่องกงบรูไนมาเลเซียแล้วเดี๋ยวจะไปสิงคโปร์ต่อเมื่อคืนนี้อยู่ที่มาเลเซียนะคะแล้วตอน 3:00 ก็แถลงคือโดยสรุปโดยย่อเนี่ยก็คือบอกแบบนี้ว่ายอมรับเลยว่าสถานการณ์เนี่ยแย่ลงและถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะคนไทยที่จะขอกลับตัวเลขเพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะที่เรารายงานตั้งแต่ต้นสัปดาห์พันกว่ามา 3,000 กว่ามาตอนนี้ 5,000 กว่าที่เขาอยากจะขอกลับแล้วเพราะว่าจรวดยิงกันอยู่ตลอดเวลานะคะนายกเลยบอกว่าตอนนี้ไม่พอแล้วเครื่องบินต้องประสานภาคเอกชนมาเพิ่มอีก 4-5 ลำค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์เนี่ยภาพนี้คืออยู่ที่มาเลเซียนะคะเมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก 3:00 บอกว่าคนไทยในอิสราเอลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงประสงค์จะขอเดินทางกลับตอนนี้ 5,000 กว่าคนละซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับเลยว่าสถานการณ์แย่ลงและเลวร้ายลงไปอีกมีการยิงจรวดกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้ตอน 3:00 เมื่อคืนนะคะตอนที่นายกแถลงเนี่ยบอกว่า15คนไทยล็อตแรกเนี่ยที่จะมาก่อนเนี่ยคือยังไม่พร้อมส่วนหนึ่งนี่ไงคะตัวเลขบอกว่ามี4คนเนี่ยที่มาถึงแล้วที่สถานทูตต้องรวมพลกันใช่ไหมคะ4คนมาถึงแต่ว่า11คนเนี่ยกำลังเดินทางเข้ามานะคะแล้วก็บอกถึงปัญหาอุปสรรคเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจราจรในอิสราเอลตอนนี้ถนนปิดหลายสายเพราะฉะนั้นทางเดียวที่สามารถเดินทางได้นะคะต้องอาศัยรถทหารเท่านั้นค่ะทีนี้พออาศัยรถทหารก็ต้องไปพึ่งพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะเขาช่วยประสานกองทัพอิสราเอลเพื่อขอให้ช่วยใช้รถของทหารลำเลียงคนของเราเข้ามาที่สถานทูตให้หน่อยแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือสถานการณ์ขณะนี้เลวร้ายลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเราจะทำยังไงอ่ะคนที่จะขอกลับอีก 5,000 คนที่เหลือทำยังไงเพื่อให้กลับมาในระยะเวลาที่เร็วที่สุดค่ะการจราจรภายในประเทศอิสราเอลเองก็ถนนก็ถูกปิดหลายสายเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะสามารถเดินทางได้ก็คือต้องอาศัยรถทหารนะครับทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเราเองท่านพลเอกสุวิทย์ก็ได้กรุณาผ่านประสานผ่านกองทัพอิสราเอลไปว่าให้ช่วยใช้รถทหารในลำเลียงคนของเราเนี่ยเข้ามาที่สถานทูตเพื่อที่จะลำเลียงออกมา15คนตามที่เคยพูดไว้แต่ผมว่าเรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นคือสถานการณ์เนี่ยเลวร้ายลงไปแล้วก็เราต้องคิดแผนใหญ่ว่าจะทำยังไงที่จะอพยพคน 5,000 คนให้ได้โดยระยะเวลาที่เร็วที่สุดนะครับมีอยู่ 2-3 ปัญหาใหญ่ๆก็คือ1ต้องมีเครื่องบินเพียงพอขณะนี้ทางท่านรองนายกปานเปียทั้งคุณสุริยะก็ได้ติดต่อไปที่เอเชียแล้วนะครับได้รับคอมมิตว่าจะมีเครื่องบินอย่างน้อย2ลำหรือมากกว่าแล้วก็ทางนี่ค่ะบอกว่าปัญหาตอนนี้มี 2-3 เรื่องใหญ่ๆนะคะเครื่องบินต้องเพียงพอด้วยตอนนี้ก็มีการประสานทั้งแอร์เอเชียนะคะมีทางนกแอร์แล้วก็การบินไทยด้วยก็พยายามที่จะนำเครื่องบินมาให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อบินเข้ามาแล้วก็รับออกจากอิสราเอลเพื่อไปจอดยังประเทศข้างเคียงแล้วก็รับกลับใหม่นะคะเพื่อทำให้คนไทยเนี่ยออกจากอิสราเอลให้เร็วที่สุดนะคะทีนี้ในส่วนของปัญหาที่จะตามมาก็คือไม่แน่ใจว่าน่านฟ้าจะเปิดนานเท่าไหร่ด้วยและอีกปัญหาก็คือการลำเลียงคนมายังสนามบินว่าจะลำเลียงมาได้มากเท่าไหร่เพราะถ้านำเครื่องบินมาจอดทิ้งเอาไว้เราไม่สามารถลำเลียงคนมาได้อันนี้เปล่าประโยชน์เลยนะยังไงก็ตามถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมเครื่องบินไว้อันนี้ก็จะเสียโอกาสเหมือนกันเพราะก็มีโอกาสว่าที่น่านฟ้าก็อาจจะปิดในเร็ววันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติการเราต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยซึ่งมีความเสี่ยงที่จะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็อาจจะต้องบินเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ยังอัปเดตได้ว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้คงจะต้องมีการอัปเดตสถานการณ์อีกครั้งนึงขอให้ติดตามฟังข่าวต่อนะคะในส่วนของเครื่องบินพาณิชย์นายกเศรษฐาบอกว่า
ยอมรับนะว่ามีค่าใช้จ่ายแต่เขาก็ระบุว่าเขาจะคิดแค่ค่าน้ำมันแต่ก็ย้ำว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องรองและตอนนี้สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของคนไทยนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดนะคะขณะนี้ทุกคนยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าจะทำยังไงให้ 5,000 คนกลับมาในที่ที่ปลอดภัยได้เร็วที่สุดค่ะปัญหาที่ค่าใช้จ่ายอะไรต้องมีค่าใช้จ่ายครับแต่เขาก็ให้ความกรุณาว่าจะคิดแต่ค่าน้ำมันเฉยๆแต่เวลาที่ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องรองครับตอนนี้เรื่องที่สำคัญกว่าก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก็มีความเสี่ยงว่าเขายังมีเขาทุกคนยังปลอดภัยอยู่จะทำยังไงที่จะเอาคน 5,000 คนเนี่ยมาอยู่ในสถานที่ที่พอที่จะพร้อมที่จะถูกอพยพออกมาได้ถ้าออกอยู่พร้อมกันแล้วเครื่องบินไม่มาอีกก็มีปัญหาอีกนะหรือเครื่องบินมาแล้วไม่สามารถเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆเข้ามาสู่จุดที่สามารถบินออกไปได้ก็เป็นปัญหาอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าทั้งรัฐบาลเรามีความพร้อมที่จะนำเครื่องบินไปให้เยอะที่สุดถ้าเกิดด้านฟ้าเปิดตลอดแล้วก็การต่อสู้ลดน้อยลงไปก็ยังมีความหวังนะครับแต่ถ้าเกิดเราเสี่ยงไม่ได้ตรงนี้นะครับอาจจะต้องมีการเตรียมเครื่องบินที่เยอะกว่านั้นช่วงท้ายนายกเศรษฐายังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้พบคนไทยเสียชีวิต20รายแล้วก็หวังว่าอยากจะให้ตัวเลขจบที่เท่านี้แล้วอ่ะแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้เลยเพราะการต่อสู้ยังรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงต้องพยายามอพยพคนไทยให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทุกวิถีทางเท่าที่ดูจากตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นต้องยอมรับนะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการสูญเสียสูงที่สุดในประเทศนึงเลยนะแล้วก็หวังว่ารัฐบาลอิสราเอลเนี่ยคงจะเห็นใจแล้วก็ช่วยเราด้วยช่วยอำนวยความสะดวกนำรถทหารมาส่งประชาชนคนไทยให้กลับบ้านโดยเร็วด้วยค่ะคือพอเป็นคีย์เวิร์ดว่าสถานการณ์ยังแย่ลงเรื่อยๆก็น่าเป็นห่วงจริงๆหลายคนก็ไม่สบายใจนะครับนี่คือความคิดและการแสดงออกความเห็นอกเห็นใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนนานาประเทศส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างคุณสุทินคลังแสงเองก็บอกนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าถ้าเราเรียกว่าไปทำมาสิ่งบางอย่างอาจจะไปเกะกะยุทธการในเรื่องของการบริหารจัดการของทางอิสราเอลก็ได้แต่จริงๆแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะทะยานไปรับคนไทยอยู่เสมออันนี้อาจจะหมายถึงตัวบิ๊กทินนะคะทางคุณสุทินบอกว่าตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าคือตัวเองอ่ะคือคุณสุทินกับคุณอ้วนภูมิธรรมอ่ะจะบินไปกับเพื่อนด้วยแต่กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นภาระคนอื่นเขาหรือเปล่าแต่ก็เท่ากับว่าถ้าไม่ได้ไปอ่ะก็มีที่ว่างเพิ่มอีก2ที่ก็จริงจริงๆก็ไม่ต้องไปหรอกให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่จริงๆเขาไปดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ตัวคุณสุทินคลังแสงก็กล่าวถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลนะครับว่าการจะเข้าไปในพื้นที่ได้เนี่ยมันจะเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทางการอิสราเอลก่อนซึ่งตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ประสานกับทางการอิสราเอลอยู่ตลอดนะแล้วก็ได้รับอนุญาตในระดับหนึ่งโดย12ตุลาคมนี้ก็จะมีคนไทยล็อตแรกบินกลับมาอย่างที่เราทราบกันดีส่วนวันที่15กองทัพอากาศก็วางแผนกับทางการอิสราเอลไว้แล้วที่จะส่งเครื่องบิน Airbus A340 ไปรับคนไทยอีกประมาณ140คนตอนแรกตัวคุณสุทินเนี่ยบอกว่าวางแผนว่าตัวคุณสุทินเองและคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเดินทางไปด้วยแต่หลังจากพิจารณารอบด้านแล้วเห็นว่าควรต้องพักไว้ก่อนเกรงว่าจะเป็นภาระและไปแย่งที่นั่งผู้โดยสารก็เลยต้องพักไว้ก่อนส่วนที่ฝ่ายค้านวิจารณ์ว่าแรงงานภายในอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนอีสานนะครับแล้วทำไมการช่วยเหลือกับเป็นไปอย่างล่าช้าทั้งที่รัฐมนตรีกลาโหมเป็นส.อีสานนั้นส่วนตัวคุณสุทินก็ชี้แจงว่าการเข้าไปช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลจะช้าหรือเร็วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝั่งไทยเพียงอย่างเดียวอยากให้ฝ่ายค้านและสังคมเข้าใจว่ากองทัพเนี่ยเตรียมพร้อมเครื่องบินมาหลายวันแล้วพร้อมจะบินรัฐมนตรีหลายคนก็อยากไปด้วยแต่ไปไม่ได้เพราะต้องเห็นใจรัฐบาลอิสราเอลที่อยู่ในภาวะสงครามหากไปก็อาจจะไปเกะกะในทางยุทธการเขาได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่แม้ว่ารัฐบาลจะยังไม่สามารถส่งเครื่องบินไปรับคนไทยได้แต่ผู้ช่วยทูตทหารรวมถึงสถานทูตไทยณกรุงเทลอาวิฟก็ให้การช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่นั่นในการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดปลอดภัยโดยตลอดครับนี่คุยกันว่ารองนายกภูมิธรรมกับผมจะไปด้วยจะไปบินไปพร้อมไฟแรกจะมาวิเคราะห์หลายด้านแล้วนี่เลยเห็นว่าควรต้องชะลอไปก่อนหนึ่งเป็นภาระเขาสองเกรงว่าจะต้องไปเป็นภาระของผู้โดยสารไปแย่งที่เขาที่สองที่ก็ไม่อยากแย่งจริงก็จริงเป็นคนอีสานเยอะจริงซึ่งเราก็กังวลใจมากเห็นใจสงสารมากแต่ว่ามันจะไปช่วยช้าช่วยเร็วนี่มันไม่ใช่เราฝ่ายเดียวฝ่ายค้านก็ต้องเข้าใจสังคมต้องเข้าใจว่าเราเตรียมพร้อมเครื่องบินมาหลายวันแล้วพร้อมที่จะบินแม้ผมแม้รัฐมนตรีหลายคนพร้อมที่จะไปด้วยแต่ว่ามันไปไม่ได้ต้องเห็นใจเขาว่าเขาอยู่ในสถานการณ์สงครามเราไปอาจจะไปเกะกะทางยุทธการเขาก็ได้ส่วนเรื่องสำคัญก็คือการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นคุณสุทินก็ยืนยันว่ามีความคืบหน้านะครับมีการประสานงานอยู่ตลอดเพียงแต่บางเรื่องก็พูดได้
บางเรื่องก็พูดไม่ได้แต่ตอนนี้พยายามช่วยอย่างเต็มที่ส่วนผบท.อ.พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลก็บอกนะครับว่าทางกองทัพอากาศก็พร้อมเตรียมชุดนักบินที่จะบินได้ตลอดเวลาขอแค่ประสานมาว่าน่านฟ้าอิสราเอลเปิดรับเครื่องบินจากไทยค่ะเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันเลยนะคะไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดหน่อยว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสำหรับคนไทยล็อตแรกที่จะกลับมาถึงไทยด้วยนะคะพูดคุยกับทางโฆษกรัฐบาลคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกนะคะคุณชัยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวางคุณตะครับสวัสดีครับค่ะขอถามถึงคนไทยล็อตแรกค่ะสรุปแล้วเนี่ยยืนยันว่ามาครบทั้ง15คนหรือเปล่าคะท่านโฆษกคะยืนยันครับครบ15คนครับยืนยันครับออกมาได้ครบเลยทีนี้คนอยากทราบต่อว่าทำไมล็อตแรกถึงมาได้น้อยจังเลยคะมาแค่15คนเองก็ล็อตแรกมันเป็นเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ครับครับแล้วมันมีที่นั่งเหลืออยู่เท่านั้นนะครับแล้วก็เราล็อกได้เท่านั้นณขณะที่เราติดต่อนะครับที่นั่งมันเหลือเท่านั้นครับแปลว่าเครื่องบินลำนี้คือมาแลนดิ้งที่ไทยอย่างเดียวหรือเปล่าคะท่านคะใช่ครับใช่ครับบินอิสราเอลมาเมืองไทยครับบินประมาณ9ชั่วโมงครับเอาแล้วที่นั่งที่เหลือเป็นของชาติอื่นที่มีการบุ๊กมีการจองไว้แล้วครับคือลำนี้เราไม่ได้เหมาลำนะครับมันมีรูทบินอยู่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นก็คือสามารถเพิ่มเหลือที่นั่งว่างอะไรแล้วก็ให้คนไทยเราขึ้นมาเลยแต่มันว่างแค่15ที่ใช่มั้ยครับมีเท่าไหร่ก็มาก่อนด้วยเราให้ลำดับความสำคัญว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อาการพวกเราแล้วต้องได้ขึ้นมาก่อนเลยครับคนที่มาจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมากๆแล้วสามารถอพยพออกมาได้เนี่ยคนกลุ่มนี้ถือว่าได้รับผลกระทบสูงสุดก็ได้คิวต้นๆครับครับทีนี้ขอถามอย่างตรงไปตรงมาว่ามันติดปัญหาอะไรเพราะดูเหมือนว่าทางการไทยเราเองก็เตรียมเครื่องบินไว้พร้อมแล้วแต่ในท้ายที่สุดแล้วต้องรอเป็นรอบๆตอนนี้เนี่ยมีแค่3รอบเท่านั้นหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเป็นเพราะว่ามันมีความแออัดด้านการจราจรทางอากาศที่น่านฟ้าที่อิสราเอลหรือว่าที่สนามบินหรือว่าเป็นเพราะว่าทางการอิสราเอลต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ก็เลยไม่สามารถทำให้เราบินได้ถี่กว่านี้ครับคือมันติดอย่างนี้ครับเวลานี้คนงานไทยที่ทยอยอพยพมาจากบริเวณกันหลงกาซาซึ่งเป็นเขตจุดที่มีการสู้รบรุนแรงนะครับครับย้ายออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกว่าก็จำนวนหนึ่งบางส่วนก็มาอยู่กับนายจ้างนะครับนายจ้างใหม่บางส่วนก็อยู่ในแคมป์ของที่ทางการอิสราเอลจัดไว้ให้บางส่วนก็มาอยู่กับที่ที่ทางทูตไทยจัดไว้ให้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้มาอยู่ในจุดเดียวที่แสนบ่ายพอจะเป็นเครื่องนะครับสถานการณ์สงครามขณะนี้เนี่ยการเคลื่อนการจราจรทางบกเนี่ยทางรัฐบาลอิสราเอลไม่อนุญาตให้รถส่วนตัวใครจะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นรถทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วลองจินตนาการว่ามันเป็นสถานการณ์สู้รบนะครับการผมว่ามีเครื่องบินไปกว่าคนจะมาขึ้นเครื่องได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ที่สนามบินคอยขึ้นเครื่องแล้วนะครับมันต้องวิ่งมาขนย้ายคนจากจุดที่เขาอยู่มาขึ้นเครื่องซึ่งอันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเครื่องบินเนี่ยด้านฟ้านะครับอิสราเอลก็ประกาศเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดคือเขาควบคุมครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้เปิดอย่างปกติแล้วก็ไม่ได้ปิดถาวรดังนั้นเนี่ยการจะเข้าไปก็ไม่ได้เข้าไปง่ายๆแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกได้ตัดสินใจเมื่อคืนนี้นะครับว่าไม่ว่าคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลจะพร้อมมาขึ้นเครื่องทันทีหรือไม่เบื้องต้นเลยเราต้องหาเครื่องบินไปให้พอเพียงไปสแตนด์บายไปสแตนด์บายเลยครับไม่ใช่ว่าคนไทยมาถึงพร้อมขึ้นเครื่องแล้วไม่มีเครื่องอะไรมาเครื่องต้องมีพร้อมท่านนายกว่ากันค่ะแล้วตอนนี้มีการประสานเครื่องบินได้ทั้งหมดกี่ลำแล้วจะรับคนไทยได้ทั้งหมดกี่คนนะคะท่านคะนอกเหนือจาก3ลำแรกที่เป็นข่าวทราบกันทั่วแล้วนะครับที่ว่าวันนี้จะมา15วันที่18เนี่ยถ้าเครื่องออกเร็วก็จะมาถึง18เลยถ้าเครื่องออกกลางคืนก็จะมาถึง19เช้ามืดนะครับครับแล้วก็อันวันที่18นั้นก็140คนเต็มที่140คนนี่เป็นความจุไม่รวมเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็วันที่15 140ใช่มั้ยคะ18 8015มาถึง16นะครับแล้ววันที่18เนี่ยมาถึง19นะครับวันที่15ถ้าเครื่องออกได้ไวก็อาจจะมาถึงคืน15เลยนะครับครับวันที่18ได้80คนนะครับค่ะทีนี้นอกจาก3ลำนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเมื่อคืนท่านนายกได้แจ้งว่าแอร์เอเชียนะครับมีพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ2ลำนกแอร์2ลำการบินไทยวันนี้จะรู้แน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเสียก็คือเครื่องบินต้องมีพร้อมไม่ใช่ว่าพอเขาเปิดน่านฟ้าแล้วเครื่องบินไม่พร้อมนอกจากนี้เครื่องบินกองทัพอากาศก็แสนบ่ายพร้อมนะครับเวลานี้เดิมทีกะว่า
าเครื่องบินไปคนต้องพร้อมมันใส่กับไขอะไรเกิดก่อนกันอันนี้อันนายกบอกไม่ต้องแล้วครับเครื่องบินถ้าเข้าได้เข้าไปคอยก่อนเลยครับค่ะทีนี้จำนวนคนไทยที่จะกลับอะค่ะขอถามหลักเกณฑ์นิดนึงว่าคือคนก็อยากกลับกันเยอะใช่ไหมคะอย่างล็อต2ล็อต3เนี่ยค่ะ220คนหรือล็อตต่อไปเนี่ยเกณฑ์ในการจะได้กลับก่อนกับหลังเนี่ยเราจะต้องดูจากอะไรคะทั้งโฆษกคะก็1นะครับดูจากความคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคนที่สถานภาพที่อยู่ที่นั่นเนี่ย มีความมั่นคงน้อยที่สุดคนไหนสมมติว่าถ้าอยู่ในแคมป์ที่มันมีความเสี่ยงเยอะนะครับหรือคนไหนที่อยู่กับนายจ้างในจุดที่มันมีความเสี่ยงเยอะนะฮะหมายถึงเยอะในที่นี้หมายว่าก็ยังน้อยกว่าแถวที่เมืองกาซานะครับแต่ว่าเยอะกว่าคนอื่นคนกลุ่มนี้ก็ต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียงลำดับตามความเสี่ยงครับตามผลกระทบและความเสี่ยงทีนี้เรื่องของข้อมูลที่ออกมานะครับทุกวันเนี่ยก็คือทางการอิสราเอลเป็นผู้รายงานมาให้ทางการไทยได้รับทราบใช่ไหมครับตัวเลขเหล่านี้มีโอกาสที่จะนิ่งได้เมื่อไหร่ครับคุณชัยครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ผู้รบยังสถานการณ์สงครามมันยังไม่นิ่งครับล่าสุดท่านนายกเพิ่งแถลงก่อนจะบินออกจากมาเลเซียไปสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีข่าวแจ้งมาว่ามีเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะครับเป็น21คนตอนนี้21แล้วข่าวสารที่เราที่ทางสถานทูตไทยได้รับแจ้งเนี่ยได้รับแจ้งทั้งจากนายจ้างของคนไทยและได้รับแจ้งทั้งจากทางการอิสราเอลแต่เวลาได้รับแจ้งจากนายจ้างเนี่ยทัพสันทูตไทยก็ยังไม่ถือว่าเป็นทางการนะครับก็ต้องรอยืนยันจากทางการอิสราเอลค่ะค่ะท่านโฆษกคะขอถามอีกมุมนึงนะคะเอาข้อมูลเท่าที่ท่านพอจะบอกได้นะคะคนเป็นห่วงสำหรับคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันตอนนี้มีความคืบหน้าในการเร่งประสานช่วยเหลือยังไงคะโอ้ทางการไทยเนี่ยได้ประสานไปกับมิตรประเทศมิตรประเทศที่เรามีทูตอยู่โดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมเช่นเดียวกับทางปาเลสไตน์เนี่ยครับเราเช่นอียิปต์รัฐบาลอียิปต์โจแดนอิหร่านมาเลเซียนะครับครับซึ่งมีทูตของปาเลสไตน์อยู่เนี่ยเราพยายามใช้ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเหล่านี้ช่วยกันเชื่อมต่อช่วยกันเจรจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความหวังว่าการที่มิตรประเทศหลายประเทศยื่นมือเข้ามาและช่วยกันเจรจาว่าขอให้ปล่อยคนไทยเพราะคนไทยเป็นเราไม่เกี่ยวข้องครับที่ยื่นเราอย่างนี้จะอะไรคนไทยไม่ได้เข้าข้างใครนะครับมีตัวแทนของกลุ่มฮามาสไม่ว่าจะเป็นโฆษกหรือใครก็ตามแต่ติดต่อมาทางการไทยบ้างหรือเปล่าครับไม่คือการติดต่อมาทางโดยตรงในรัฐบาลที่กรุงเทพเนี่ยครับคงไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นการติดต่อระดับสถานทูตนะครับในประเทศต่างๆค่ะท่านโฆษกคะคนไทย14คนตอนนี้ค่ะที่ถูกจับเป็นตัวประกันพอจะยืนยันได้ไหมคะว่าตอนนี้ทั้ง14คนปลอดภัยอะค่ะที่เป็นตัวประกันอยู่มันใช่ครับ14คนตอนนี้เนี่ยข่าวก็ยังว่าปลอดภัยนะครับข่าวล่าสุดยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าสถานการณ์มันลื่นไหลมากนะครับถูกวางครับมันสถานการณ์มันยังอันตรายอยู่ตลอดแต่ว่าผมได้รับข่าวดีคือข่าวหนึ่งจากกระทรวงแรงงานนะครับว่าเป็นความริเริ่มของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าที่มีข่าวว่าคนไทยพอย้ายออกมาจากจุดอันตรายเนี่ยตามกฎหมายอิสราเอลเนี่ยเขาสามารถย้ายสัญญาไปอยู่ที่นายจ้างใหม่นายจ้างใหม่ที่อยู่ในเขตซึ่งไม่การสู้รบเบาบางได้นะครับกรณีนี้เนี่ยถึงแม้มันจะปลอดภัยกว่าแถวฉนวนกาซาแต่เนื่องจากมันมีการยิงจรวดมิสไซล์ใช่ไหมครับบางทุกก็มาตกในพื้นที่ที่มีข่าวว่ากระทบทำให้คนงานไทยที่ทำงานอยู่กลางทุ่งเลยนะครับกลางไร่เสียชีวิตข่าวนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับผมได้ทราบจากท่านรัฐมนตรีว่าการว่าจะเร่งประสานไปที่กระทรวงแรงงานอิสราเอลขอให้คนไทยทุกคนที่แม้จะมีสัญญาจ้างอยู่กับนายจ้างคนใหม่เนี่ยขอให้หยุดทำงานชั่วคราว7 วันให้หยุดก่อนเลย7 วันรอดูสถานการณ์ว่า7 วันข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วค่อยว่ากันทีนี้ตอนนี้ผมได้ยินข่าวว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งประสานนะครับครับตอนยังไงก็ตามให้คนไทยอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ออกไปทำงานแต่ว่าการตัดสินใจว่าจะได้ไม่ได้อยู่ที่อิสราเอลนะครับแต่อย่างน้อยน่าชื่นชมที่กระทรวงแรงงานมีความคิดเรื่องการจัดที่จะเสนอเงื่อนไขนี้ให้กับทางการอิสราเอลครับแล้วเท่าที่คำนวณดูครับคุณชัยครับว่าแรงงาน 5,174 ณขณะนี้และตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้นมากอีกถ้ามีความประสงค์อยากจะเดินทางกลับคิดว่าจะใช้เวลาประมาณนานขนาดไหนจะสามารถขนคนไทยทั้งหมดนี้กลับสู่พื้นที่มาตุภูมิอย่างบ้านเราได้ครับ
ถ้าก็ลองคำนวณฮะถ้าเครื่องบินเหมาลำเนี่ยถ้าอย่างที่ท่านนายกพูดว่าแอร์เอเชียสองลำต้องไปที่ไกลๆนะเพราะว่าบินกรุงเทพเทวาวิทเป็น 6,980 กว่าโลมันก็ถือว่าต้องเครื่องบินต้องจุดได้หลายร้อยคนถูกไหมครับเป็นเครื่องบินพาณิชย์แอร์เอเชียสองนกแอร์สองการบินไทยเนี่ยผมว่าขั้นต่ำๆก็ต้อง 2-3 ลำขึ้นแต่ว่า 6-7 ลำของเดิมมีอีก3นะครับของเดิมอีก1ของทอมีมากกว่านั้นนะครับสมมติว่าทั้งหมดมี10ลำอย่างนี้ดีกว่าจากนี้ไปอีกลำหนึ่ง300เนี่ยก็เที่ยวหนึ่งก็สามพันแล้วนะครับสองรอบก็น่าจะหมดครับสมมติถ้าเครื่องบินไปแล้วคนงานไทยสามารถเคลื่อนย้ายจากจุดพักพิงณปัจจุบันนะครับที่อยู่กระจายออกไปจากสนามบินเบนกูเรียนของกรุงเทลวิสนะครับครับงั้นแปลว่าก็ถ้าเราลงเครื่องบินพร้อมนะครับปัญหาเครื่องบินไม่มีแฟนบายขึ้นอยู่กับการขนคนไทยจากจุดพักพิงมาขึ้นเครื่องครับตอนนี้ครับส่วนค่าน้ำมันรัฐบาลออกให้ถูกไหมครับคือรัฐบาลท่านนายกบอกว่า at any cost อันดับหนึ่งต้องเอาคนไทยออก at any cost ไม่เกี่ยวครับแต่ว่าบริษัทการบินพาณิชย์ถ้าเอื้อเฟื้อเห็นแก่ประเทศชาติเสนอว่าจะที่แค่ค่าน้ำมันต้องกลับขอบคุณครับค่ะครับทีนี้สมมติว่าเครื่องบินที่เตรียมพร้อมไว้สมมติเลสเซว่า10ลำเนี่ยนะคะสามารถไปสแตนบายรอที่สนามบินเทลอาวีฟได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องไปประเทศข้างเคียงคะท่านคะคือตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งการบินเข้าไปเนี่ยนะครับเราพร้อมทางเราพร้อมไปทางเอเนี่ยก็ต้องรอสัญญาณว่านักฟ้าเขาเปิดไหมเพราะเขาเปิดบ้างปิดบ้างนะครับเพราะมันมีเรื่องของความปลอดภัยทางอากาศใช่ไหมครับจังหวะไปแล้วบางประเทศผ่านได้บางประเทศผ่านไม่ได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปเนี่ยถ้าไปเครื่องบินพร้อมไปแซนบายเนี่ยผมเข้าใจว่าก็สามารถไปรอได้นะครับที่สนามบินเนี่ยครับถ้ามันฟูลแคปซิตี้แบบนี้เนี่ย3สัปดาห์ทันไหมครับ 5,000 กว่าคน3สัปดาห์ไหวไหมครับ3เลยเหรอผมก็ภาวนาอยากให้ไหวนะแต่สถานการณ์สงครามเนี่ยเราไม่รู้แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะทวีความรุนแรงขึ้นที่หน้าของหมดนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นเดือนอย่างนี้หรอครับคือเราพร้อมเนี่ยครับคือตอนเนี้ยผมเช็คดูแล้วเนี่ยทุกฝ่ายนะครับทุกกระทรวงต่างประเทศกระทรวงคมนาคมกระทรวงแรงงานกระทรวงพม.นี่เขาพร้อมกันหมดนะครับครับแต่ว่ามันติดตรงว่าสถานการณ์สงครามในสถานการณ์มันไม่ปกติครับเข้าใจครับเข้าใจปกติเบาเนี่ยเราคำนวณได้เลยครับปันเปี้ยงได้เลยว่าภายในกี่สัปดาห์ต้องกลับมาหมดท่านโฆษกแบบนี้เนี่ยพอเราไม่แน่ใจว่าคือสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงแล้วเราจะอพยพได้เมื่อไหร่ยังไงคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะคะเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ยังไงคะข้าวปลาอาหารน้ำดื่มอะไรต่างๆอะค่ะเพราะออกไปซื้อข้างนอกก็ไม่ได้ด้วยคือส่วนหนึ่งกระจายอยู่กับนายจ้างครับนะครับนายจ้างในภาคกลางภาคเหนือเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่การสู้รบยังไม่หนาแน่นนะครับส่วนหนึ่งอยู่ในค่ายพักพิงที่ทางการอิสราเอลเขาจัดการให้ส่วนหนึ่งอยู่ในจุดพักพิงที่ทางการไทยผ่านสถานทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟอยู่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่กันได้พอสมควรนายจ้างนี่ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่านายจ้างก็มีหลากหลายถูกไหมครับนายจ้างบางคนก็ดีแต่ส่วนใหญ่ผมได้ยินว่าเป็นนายจ้างดีนะครับแต่นายจ้างก็มีข้อยกเว้นบางคนอาจจะดูแลคนไทยไม่ดีเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่สามารถการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านโฆษกขอถามเรื่องตัวเลขแรงงานนิดนึงค่ะเอาล่ะจากข้อมูลเราจะเห็นจากทางการนะคะของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานเนี่ยมีประมาณ30,000กว่าแต่ว่าข้อมูลของภาคเอกชนหรือบางส่วนเขาบอกว่ามีคนที่ไม่ได้มีวีซ่าอยู่ต่อด้วยรวมๆแล้วเบสเซ็ตอาจจะ60,000หรือ70,000เลยอะค่ะพอจะทราบข้อมูลยืนยันตัวเลขไหมคะอันนั้นไม่สามารถยืนยันได้เรายืนยันได้แต่ตัวเลขที่ถูกต้องเป็นทางการตัวเลขที่ไม่เป็นทางการคือแท้แต่จะคะเนกันนะครับคงจะมีบ้างแต่เราไม่สามารถบอกได้ครับครับไม่สามารถฟันธงไปได้ว่าเท่านั้นเท่านี้ครับครับแต่ว่าคนไทยเหล่านั้นถ้าอยากกลับบ้านทางการไทยก็จะช่วยอย่างเต็มที่ไม่ต่างกันถูกไหมครับครับคือคนไทยไม่ว่าจะไปอย่างถูกต้องไม่ถูกต้องถ้าติดต่อประสานมาเป็นคนไทยต้องได้กลับครับครับมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ครับทีนี้มากันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่บรรดาเหล่านักวิชาการเป็นห่วงก็คือเรื่องของจุดยืนของประเทศไทยเพราะต้องยอมรับว่าเราเป็นประเทศที่รับผลกระทบมากที่สุดประเทศหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศจุดยืนแล้วว่าเราเป็นกลางแต่ก็อาจจะมีการประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงไหมครับว่าหลังจากนี้เราจะต้องมีการดำเนินการในแนวทางไหนครับผมว่าไม่สุ่มเสี่ยงนะแนวทางเป็นกลางเนี่ยหลายประเทศก็ประกาศจุดยืนเช่นเดียวกับประเทศไทยแล้วหลายประเทศเนี่ยก็ประกาศประณามความรุนแรงนะครับคือไม่ประณามวิธีการไม่ได้ประณามบุคคลไม่ได้ประณามฝ่าย
แต่ประนามวิธีการเราไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีการรุนแรงในการแก้ปัญหาเราส่งเสริมอยากให้เห็นการเจรจาอย่างสันตินะครับแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอันนี้เป็นจุดยืนที่มั่นคงของรัฐบาลไทยมาตลอดครับค่ะขอถามอีกสักหนึ่งคำถามนะคะด้วยเวลาเมื่อวานนี้ท่านนายกอยู่ที่มาเลเซียได้มีการหารือกับทางผู้นำมาเลเซียเรื่องนี้ด้วยไหมคะท่านคะมีครับมีแล้วก็ผู้นำมาเลเซียเนี่ยก็ท่านก็ยินดีนะครับยินดีช่วยประสานแต่ว่ารายละเอียดผมพูดไปไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะเซนซิทีฟได้ครับมีหลายเรื่องที่ดำเนินการอยู่ในทางลับใช่ไหมคะท่านโฆษกคะใช่ครับคือมันเป็นมารยาทของการพูดประเทศก็พร้อมจะช่วยเราแหละครับแต่ว่าไม่อยากให้พูดอะไรออกไปมากไปครับหวังว่าจะมีผมมีข้อมูลเสริมนิดนึงได้ไหมครับค่ะได้เลยค่ะการเยียวยาเนี่ยแรงงานไทยที่กลับมาวันนี้นะครับพอมาถึงสนามบินแล้วไปสถาบันบำราศนราดูนกระทรวงแรงงานก็เดินเรื่องให้เรียบร้อยจะมีเงินช่วยเหลือเป็นเงินช่วยเหลือในการเดินทางอพยพกลับบ้านจากภาวะภัยสงครามเนี่ยจากกองทุนสงเคราะห์แรงงานที่หางานแล้วไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลย 15,000 บาทครับนะครับแล้วก็ถ้าญาติมารับตรวจร่างกายเสร็จรับเงิน 15,000 เดินทางกลับบ้านครับคนไหนที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็จะเข้าไปรองรับอีกชั้นนึงนะครับเพื่อให้เงินสงเคราะห์เพื่อเดินทางกลับบ้านคนไหนที่ยังไม่พร้อมเดินทางทางที่สถาบันบำราศนราดูนก็จัดที่พักจริงชั่วคราวแล้วรอให้กระทรวงคมนาคมจัดรถโดยสารส่งกลับบ้านนะครับถ้าหากว่าคนที่เดินทางกลับมามีอาการบาดเจ็บและมีใบรับรองแพทย์ได้15,000ถ้าพิการได้15,000ผู้พลภาพได้30,000เสียชีวิตได้40,000การจัดงานศพที่ประเทศอิสราเอลค่าใช้จ่ายเบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน40,000แต่ว่าที่เยอะที่สุดก็คือจะเป็นตามกฎหมายอิสราเอลแรงงานอิสราเอลนะครับคนไทยที่เสียชีวิตเนี่ยภรรยาจะได้รับเงินชดเป็นเหมือนกับเงินชดเชยตลอดชีวิตเลยนะครับเดือนละ34,560 บาทก็คือจะมีโอนมาให้ทุกเดือนบุตรใช่ครับบุตรจะได้5,760ถึง 11,520 บาทต่อเดือนจนกระทั่งอายุ18ปีและถ้าท่านใดได้รับบาดเจ็บทางแพทย์ประเมิน 10-19% ของร่างกายเนี่ยครับจะได้เงินชดเชย1,400,000 บาทครับครับอันนี้คือทางการอิสราเอลจ่ายถูกไหมครับอิสราเอลจะมีแพ็กเกจที่ได้เป็นล้านครับก็เลยเป็นเหตุผลที่คนเลยยอมเสี่ยงไปทำงานกันใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็จะเดินเรื่องให้ไวเลยนะครับครับปกติก็ใช้เวลาไม่นานแต่ภาวะสงครามอาจจะติดนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่แรงงานไทยทุกคนครับได้รับครับไหนๆคุณชายก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วยืนยันอีกครั้งว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น21แล้วใช่ไหมครับคือท่านนายกเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะครับว่าเพิ่งได้รับรายงานว่าเสียชีวิตมาเพิ่มอีก1 คนครับหวังว่าจะมีข่าวดีบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือตัวประกันและการเจรจาในทางลับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะท่านโฆษกที่เข้าสายกับเราแต่เช้าวันนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับคุณกวางครับสวัสดีค่ะเท่ากับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มมาเป็น21นะคะแต่ว่าในด้านหนึ่งก็ถือว่าจะทำให้เราโล่งใจไปเปราะหนึ่งไหมเรื่องของตัวประกันว่ายืนยันว่ายังปลอดภัยแต่สถานการณ์ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขของตัวประกันที่ถูกจับกุมตัวไปที่ฮามาสบอกว่ามีประมาณสัก150เนี่ยจะเป็นคนไทยแค่14หรือว่าจริงๆแล้วจะมากกว่านั้นเดี๋ยวรอติดตามแต่ยืนยันได้ว่าตอนนี้กำลังรวบรวมเครื่องบินแล้วก็ล็อตแรกสรุปยืนยันว่า15คนกลับมานะคะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปติดตามบรรยากาศสดๆเอาล่ะเวลาไฟลท์ที่จะแลนดิ้งประมาณ10:30แต่ว่าคือตั้งแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมญาติญาติครอบครัวเดินทางไปรอรับลูกหลานกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าให้ไปติดตามบรรยากาศสดๆที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วยเหลือคนไทยกลับสู่มาตุภูมิหรือว่ากลับสู่ประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้คนก็ไปเกาะติดที่สนามบินสุวรรณภูมิไปรอไปดูบรรยากาศกันแล้วว่าคนไทยล็อตแรกที่กลับมาอย่างเป็นทางการนั้นจะมีใครบ้างและแต่ละคนรู้สึกกันยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปดูความคืบหน้าเรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องความช่วยเหลือแรงงานเหล่านี้มีคุณผู้ชมท่านนึงนะครับส่งมาบอกว่าสงสารคนที่เพิ่งไปใหม่ครับเพราะว่าสมัยก่อนที่เขาเคยไปแสดงเขาเคยไปนะเขาบอกว่าบริษัทจัดหางานคิดค่าหัว 180,000 บาทหลายคนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วไปทำงานได้ไม่เท่าไหร่เกิดสถานการณ์แบบนี้ต้องกลับมาเท่ากับว่ากลับมาก็เจอหนี้สินอย่างเดียว
็นี่ไงบางคน4เดือนไปปุ๊บเนี่ยก็เจอสงครามแล้วก็บินกลับมาเช้าวันนี้เพราะว่าถูกยิงก็มีค่ะอายุ24เองอันนี้ก็น่าสงสารหนึ่งแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัดสินใจไม่กลับหรือบางทียังหาทางกลับไม่ได้แต่สุดท้ายอยู่ๆก็ถูกนายจ้างส่งไปให้นายจ้างคนอื่นจนบางคนเนี่ยตั้งคำถามนี่ผมถูกขายต่อเหรอกลายเป็นประเด็นดราม่าเรื่องนี้มีคำชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้จากทางด้านของปลัดกระทรวงแรงงานทางด้านคุณไพโรจน์โชติกสเถียรซึ่งคุณไพโรจน์ก็อธิบายนะครับว่าข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนนายจ้างในประเทศอิสราเอลระหว่างนายจ้างรายนึงไปยังอีกรายนึงนั้นเรื่องนี้ขออธิบายว่าไม่ใช่การค้ามนุษย์นะครับหรือว่าเป็นการขายแรงงานแต่อย่างใดแต่มันเป็นช่วงของการอพยพเคลื่อนย้ายส่งต่อแรงงานไทยไปยังจุดที่ปลอดภัยเท่านั้นซึ่งหากอยู่กับนายจ้างรายเดิมก็จะไม่มีรายได้เนื่องจากนายจ้างรายเดิมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสู้รบดังนั้นนายจ้างรายนั้นจึงต้องส่งต่อไปให้นายจ้างรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเปลี่ยนนายจ้างรายใหม่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้ความยินยอมพร้อมใจของลูกจ้างและเป็นสิทธิ์ของแรงงานที่จะไม่ทำก็ได้ก็คือผมไม่ทำแล้วนะครับผมอยากกลับประเทศก็ได้เรื่องนี้ทางด้านของกระทรวงแรงงานเองก็สั่งให้ทูตแรงงานแจ้งนายจ้างขอให้ลูกจ้างเนี่ยได้พักฟื้นสภาพจิตใจอย่างน้อย7วันก่อนจะเริ่มต้นงานใหม่ด้วยอันนี้เหมือนที่คุณชายอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วทางด้านคุณไพโรจน์ก็อธิบายต่อว่าทางการอิสราเอลอนุญาตให้นายจ้างที่ได้รับผลกระทบสามารถส่งต่อลูกจ้างไปยังนายจ้างรายใหม่ได้ในช่วงเกิดภาวะความไม่สงบในประเทศอิสราเอลจนกว่าการจะสงบโดยจุดที่นายจ้างส่งต่อไปคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดลูกจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้อยู่ภายใต้ความยินยอมซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของแรงงานที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้โดยตามข้อกำหนดบทบาทหน้าที่ของนายจ้างภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานก็คือไทย ICTIC ระบุหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่ากรณีที่เกิดเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงอิสราเอลซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของลูกจ้างนายจ้างจะต้องอพยพลูกจ้างไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยและพยายามจัดหางานใหม่ให้แก่ลูกจ้างโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับสัญญาฉบับที่ทำนอกจากนี้ระบุด้วยว่านายจ้างต้องจัดหายานพาหนะรับส่งลูกจ้างในที่เกิดเหตุนะครับเกี่ยวกับการเดินทางไปยังที่ทำงานที่ใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนภายในภาวะที่ไม่ปกติแล้วก็เป็นการตกอกตกใจก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะตามตัวเลขนะคะมีแรงงานบางส่วนประมาณเกือบร้อยคนที่ยืนยันว่าไม่ขอกลับไทยนะการไม่ขอกลับเนี่ยก็อาจจะเป็นด้วยความกลัวว่าเดี๋ยวกลับมาไทยแล้วไม่มีงานทำหรือเปล่านะคะหรือว่ากลับมาสัญญาจ้างเนี่ยปกติจะ5ปีทำงานยังไม่ถึง5ปีเลยผิดสัญญาจ้างไหมถ้าจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลต่อเนี่ยจะทำงานได้หรือเปล่านะคะซึ่งวันก่อนเราเล่าไปแล้วว่าทางกระทรวงแรงงานเขาก็พยายามจะช่วยอยู่หนึ่งก็พยายามจะหางานในไทยให้หรือถ้าไม่ได้จริงๆอาจจะย้ายไปทำงานประเทศอื่นไหมหรือถ้าจะต้องกลับไปที่อิสราเอลจริงๆมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายที่งอกขึ้นมาเนี่ยกำลังหาคนมาช่วยซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมถ้าพูดถึงความช่วยเหลือต้องบอกว่าเราก็ซึ้งใจนะคะเพราะว่ามีหลายฝ่ายหลายหน่วยงานเลยที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะคนไทยที่กำลังเดือดร้อนที่อิสราเอลนะคะอย่างมุมนึงก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยอันนี้ไปคุยกับกลุ่มแม่บ้านไทยที่เขาอยู่ในอิสราเอลนะคะตระเวนช่วยอพยพคนไทยที่อยู่ในเรดโซนอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะคุณหญิงสุดารัตน์พร้อมด้วยทางสสไทยสร้างไทยแล้วก็อดีตผู้สมัครนี้ค่ะเป็นภาพของการวิดีโอคอลนะคะพูดคุยกับกลุ่มนี้เป็นแม่บ้านคนไทยในอิสราเอลนะคะที่เขาไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่อพยพออกมาจากพื้นที่สีแดงแล้วก็มายังพื้นที่ปลอดภัยตัวเลขนะเมื่อวานนี้11ตุลาคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400คนที่มาอยู่ศูนย์อพยพที่นี่นะคะและจะมีการทยอยไปรับคนไทยในพื้นที่สีแดงอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเริ่มต้นมาจากการรวมตัวกันของแม่บ้านไทยในอิสราเอลแล้วก็พนักงานล่ามแปลภาษาไทยอิสราเอลของบริษัทจัดหางานในอิสราเอลแล้วก็ร่วมมือกับคนอิสราเอลด้วยเขาไปขอใช้พื้นที่ส่วนกลางค่ะพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนในเขตที่ปลอดภัยแล้วก็ตระเวนกันนะขับรถบัสไปรับคนไทยในพื้นที่เรสโซนอย่างที่เมื่อกี้เราฟังบอกว่าจะต้องเป็นรถทหารเท่านั้นใช่ไหมแต่นี้เขาใช้เลยเอารถบัสไปช่วยเหลือกันเองก่อนนะคะทีนี้อย่างล่ามภาษาไทยอิสราเอลที่เขามาเป็นอาสาสมัครในศูนย์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ย60,000 กว่าคนเห็นไหมคะตัวเลขไม่ตรงกันละ60,000 กว่าคนเพราะจำนวนคนไทยที่รัฐบาลเปิดเผยอันนี้คือคนที่มีวีซ่าไงแต่ถ้ารวมคนที่เขาไม่มีวีซ่าก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะที่อยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยแต่ว่า
พอไม่มีวีซ่าพอไม่มีเอกสารที่ถูกต้องเขาไม่กล้าประสานกลับบ้านเมื่อกี้ไงถึงให้คุณชายยืนยันว่าต่อให้คุณไม่มีเอกสารขอแค่คุณเป็นคนไทยพูดภาษาไทยยืนยันได้รับรองว่าทางการไทยจะช่วยคุณกลับบ้านทั้งหมดแต่อันเนี้ยเรื่องของการยืนยันตัวตนก็ลำบากอยู่นะเพราะเขาบอกว่าเวลาวิ่งหนีกระจัดกระจายพาสปอร์ตเอกสารไม่รีบไปอยู่แล้วแต่ว่าคงจะต้องมีการติดต่อทางบ้านด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นคนไทยด้วยนะคะส่วนเรื่องของสัญญาณมือถือในจุดที่อพยพยังใช้งานได้นะคะแล้วคนไทยที่ศูนย์เนี่ยก็ยังสามารถติดต่อกับครอบครัวแล้วก็ญาติเพื่อบอกได้ว่าตัวเองปลอดภัยยังใช้งานได้อยู่ขณะที่ความเป็นอยู่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเพราะว่ากลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้โหช่วยทำอาหารซึ้งใจจริงๆเขาระดมเงินกันเองค่ะระดมเงินกันเองไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารแล้วก็ไปขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านรอบๆหมู่บ้านทุกเมืองช่วยกันหน่อยจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคอะไรที่จำเป็นอยู่ตอนนี้นะทางคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็สสพรรคไทยสร้างไทยก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประสานระดมเงินช่วยเหลือในระหว่างที่ยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็จะรับเรื่องประสานรัฐบาลด้วยนะคะเพื่อไปรับคนไทยที่ต้องการกลับบ้านพร้อมทั้งจะรับปัญหาของคนไทยที่ไม่มีวีซ่าแต่อยากกลับบ้านเอาไปหารือในสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะครับเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันต่อค่อยมาแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในภายหลังแต่ตอนนี้ช่วยเรื่องของชีวิตจิตใจแล้วก็เอาคนไทยกลับบ้านให้ได้ก่อนซึ่งก็ต้องขอบคุณที่สถานการณ์แบบนี้คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับแต่อันเนี้ยสำคัญจริงๆนะคือคนที่ไม่มีวีซ่าแต่อยากกลับบ้านกลัวไงจะมีความผิดอะไรต้องสื่อสารออกไปเนี่ยก็คือหาทางช่วยเหลือกันนะคะว่าเอาชีวิตรอดก่อนส่วนคนที่กลับมาแล้วกลัวว่าทำยังไงดีเป็นหนี้เป็นสินเจ้าหนี้จะมาทวงเงินไม่มีเงินจะส่งดอกเบี้ยส่งเงินต้นให้เขาเรื่องนี้ก็มีความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับโดยทางด้านของสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือว่าสคช.เนี่ยก็ได้รับคำสั่งมานะครับโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือว่าสคช.เปิดเผยเรื่องราวนี้นะครับว่าเบื้องต้นท่านได้ประสานไปยังอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหลายจังหวัดและให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ในหลายจังหวัดเพื่อติดต่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอลพบว่าตอนนี้นะคนที่ปัวคืออำเภอปัวจังหวัดน่านไปทำงานขายแรงงานที่อิสราเอลมากที่สุดอย่างน้อยๆกว่า800คนรวมทั้งยังมีที่จังหวัดนครพนมอีกหลายร้อยรายแล้วก็ยังมีจังหวัดอื่นๆอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้พบปัญหาเยอะครับคือครอบครัวเหล่านี้มักจะไปกู้ยืมเงินทั้งในและนอกระบบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานบางรายใช้หนี้หมดแล้วนะครับแต่ปัญหาคือบางรายใช้หนี้ไม่หมดแต่ตอนนี้ต้องหยุดงานเจ้าหน้าที่ที่เมืองไทยก็ทวงถามรวมทั้งนะครับใครที่ขาดส่งเงินกลับมามีปัญหาผ่อนไร่ผ่อนนาผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนร้านค้านะครับหรือไปกู้อะไรมาเรื่องนี้จะเข้าไปเจรจานะครับแล้วก็ไปคุ้มครองสิทธิ์ให้และก็จะยินดีเข้าไปเป็นคนกลางประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาให้เพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่นะครับไม่รู้หรอกว่ารายการเราจะไปถึงหรือเปล่านะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่กล้ากลับมาเพราะหนี้สินเยอะมีคนพร้อมช่วยเหลืออยู่นะตอนนี้ใช่ดิฉันยังคิดอยู่เลยนะว่าจริงๆแล้วถ้ามีใครสักคนที่ไว้ใจได้อะเปิดรับบริจาคขึ้นมาแล้วก็อย่างน้อยส่งเงินไปช่วยคนที่นั่นก่อนได้เนี่ยก็จะเป็นการดีเหมือนกันนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะเราตัดไปดูบรรยากาศสดๆหน่อยที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะสำหรับคนไทยล็อตแรกนะคะ15คนที่จะเดินทางกลับมาในช่วงเช้าวันนี้ติดตามเลยจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณเนเน่อโนไทยสกุลทองรายงานสดมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิเห็นว่าวันนี้กองทัพสื่อเพียบเลยค่ะเชิญค่ะคุณอโนไทยคะสุวรรณภูมิตอนนี้นะคะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็สื่อมวลชนนะคะมารอที่จะรับแรงงานไทย15คนที่เดินทางมาจากอิสราเอลแล้วนะคะซึ่งถือเป็นกลุ่มแรกที่รัฐบาลไทยนั้นให้การช่วยเหลือแต่ว่าจะมาในสายการบินพาณิชย์นะคะจะมาถึงที่ประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้เนี่ยประมาณ 11:25 ค่ะซึ่งถ้าดูจากบรรยากาศล่าสุดนะคะก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะทั้งจากกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศนะคะเดินทางทยอยกันมาเพื่อรับแรงงานชาวไทยที่กลับมาจากอิสราเอลนะคะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าก็ลุ้นกันอยู่นะคะว่าแรงงานไทยจะได้กลับมาครบทั้ง15คนหรือไม่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อคืนนะคะว่ายังเหลืออีก11คนที่กำลังเดินทางเข้ามาที่สถานทูตเพราะว่าการจราจรในประเทศอิสราเอลถนนหลายสายเนี่ยปิดนะคะทางเดียวที่จะสามารถเดินทางได้สะดวกคือการอาศัยรถทหารซึ่งก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บ4คนได้รับการดูแลจนปลอดภัยแล้วนะคะจนล่าสุดก็ยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะว่าแรงงานคนไทยทั้ง15คนนั้นได้เดินทางออกจากกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลมาแล้วครบทั้งหมดด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะคะเที่ยวบิน LY083และจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้นะคะในเวลาประมาณ 11:25 ค่ะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการเปิดให้สื่อมวลชนที่มารอติดตามทำข่าวเนี่ยลงทะเบียนกันที่บริเวณ
ประตู8เพื่อที่จะไปรอรับแรงงานคนไทยที่บริเวณประตู10แห่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทั้ง15คนนั้นนะคะก็จะให้ออกมาในช่องทางนี้เนื่องจากว่ามีคนเจ็บรวมอยู่ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะซึ่งขั้นตอนของการเดินทางมาถึงเนี่ยเมื่อเครื่องลงจอดแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่างเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกนะคะว่าจะทำให้ขั้นตอนน้อยที่สุดจากนั้นนะคะเมื่อออกจากเกรดแล้วก็จะออกมาที่บริเวณประตู10แห่งนี้นะคะซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีจุดแถลงข่าวนะคะที่จะเตรียมไว้ให้สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าในวันนี้นะคะจะมีทางด้านของตัวแทนรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็อธิบดีกรมการกงสุลนะคะที่จะเดินทางมาต้อนรับคนไทยทั้ง15คนที่เป็นกลุ่มแรกที่จะเดินทางมาถึงด้วยตนเองบริเวณจุดนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อมีการให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการเดินทางมาถึงเสร็จเนี่ยทางคนแรงงานไทยทั้ง15คนนะคะก็จะไปขึ้นรถบัสนะคะที่กระทรวงคมนาคมได้จัดไว้ให้นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่สถาบันบำราศนราดูรนะคะในการรับการตรวจสุขภาพก่อนถ้าเกิดว่าตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ต้องการที่จะกลับบ้านนั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดเตรียมรถไว้ให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพจิตนั้นนะคะแล้วก็ต้องการรับการบำบัดก็จะส่งไปที่สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยาโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือว่าสถาบันกัลยาราชนครินทร์นะคะที่จัดเตรียมไว้ให้แต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องการรับการรักษานั้นนะคะก็จะมีโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลป์และก็โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะที่จะประเมินสถานการณ์และก็ส่งต่อไปรับการรักษาปัญหาสุขภาพผู้ป่วยต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะที่เมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าดูบริเวณชั้น3นะคะด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านบนจะมีเจ้าหน้าที่มากกว่านะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการที่ญาติๆของผู้ที่เป็นแรงงานไทยเนี่ยก็เดินทางทยอยกันขึ้นมาเช่นกันนะคะญาติๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกนะคะให้ขึ้นไปที่บริเวณชั้น3ภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าบางส่วนที่เป็นครอบครัวของแรงงานไทย15คนก็จะเดินทางมาที่นี่แต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็จะไปรอที่สถาบันบำราศนราดูรนะคะไม่ได้เดินทางมาที่นี่ด้วยแต่นอกจากจะมีกลุ่มแรงงานไทยนะคะที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือ15คนแล้วเนี่ยในเที่ยวบินเดียวกันก็จะมีทางด้านของแรงงานไทยบางส่วนนะคะที่ซื้อตั๋วกลับมาเองแล้วก็จะกลับมาในเที่ยวบินนี้ด้วยนะคะพร้อมกันเพราะว่าอย่างคุณบอลที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะเขาก็จะเดินทางกลับมาในเที่ยวบินนี้ด้วยแล้วก็จะมาถึงพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูนะคะว่าจะจัดอยู่ในกลุ่ม15คนหรือว่าจะแยกกลุ่มออกไปเพราะว่าคุณบอลนั้นเขาซื้อตั๋วเดินทางกลับมาเองค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะซึ่งบริเวณบนบอร์ดเนี่ยก็จะมีเที่ยวบินสายการบินต่างๆนะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าเที่ยวบินที่มาจากกรุงเทลอาวีฟนั้นจะเดินทางมาถึงในเวลา 11:25 นค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะเดี๋ยวคงต้องรอดูบรรยากาศสายๆไปอีกช่วงหลังจากนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวแล้วก็ญาติๆของแรงงานไทย15คนเนี่ยบางคนก็ทยอยกันเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ค่ะขอบคุณครับคุณอนันต์ไทยครับแสดงว่าไม่ใช่แค่15มีคนไทยที่ซื้อตั๋วเองจ่ายเงินเองแล้วกลับมาถ้ารวมคุณบอลตอนนี้16เป็นอย่างน้อยอาจจะมีคนอื่นอีกหรือเปล่าแต่จริงๆคนไทยที่จ่ายเงินเองยอมซื้อตั๋วกลับเองนี่มีทยอยทุกวันเลยนะวันก่อนก็มีเมื่อวานก็มีล็อตนึงแล้วก็มีวันนี้อีกครับส่วน15คนเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้ดูกันอีกครั้งครับเผื่อว่ามีคุณผู้ชมที่เป็นญาติของบุคคลเหล่านี้รอคอยอยู่แต่อาจจะไม่มีเวลาหรือไม่มีทุนทรัพย์ที่จะสามารถไปรอรับได้ที่สนามบินนะครับนี่ครับคุณสมมาแซ่จ๊ะจากจังหวัดตากนะครับคุณจิรายุสุขใสจากสุรินทร์คุณวิมานวงจำปาหนองบัวลำพูคุณกรัชกรพุทธศรจากพะเยาคุณอนุชาบุญยสารจากโคราชครับคุณกิติพงษ์ชัยโกจากหนองบัวลำพูคุณสมบูรณ์แซ่ว่างจากเชียงรายคุณจันดีแซ่ลีก็เชียงรายคุณสุพิพัฒน์กงแก้วจากยโสธรคุณสมพรคารบุตรจากหนองบัวลำพูคุณธนศักดิ์จันดำหนองบัวลำพูเช่นกันหนองบัวลำพูนี่เยอะเลยนะ4คนคุณสถิตพรหมอุนาจากหนองคายครับคุณไกรสอนบัวฝายจากอุดรธานีคุณณรงค์ชัยลีละครจันทร์จากสกลนครและคุณวิชัยคำศรีจากอุบลราชธานีใครนะครับที่เห็นชื่อเหล่านี้สบายใจได้ว่าพวกเขากำลังจะกลับถึงประเทศไทยแล้วครับที่ได้กลับก่อนเพราะว่ามาจากพื้นที่เรโซแล้วก็บางคนถูกยิงขาถูกยิงหลังได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะในจำนวนนี้มีประมาณ 3-4 คนที่ต้องเอาเก้าอี้ไปรอรับนั่งวีลแชร์อะไรเอ่ยด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูว่า
ล็อตต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะคะทั้งคนไทยที่นู่นแล้วก็ครอบครัวของคนไทยที่อยู่ที่นู่นด้วย 9:06 น.คุณผู้ชมคะจากเรื่องของการสู้รบเราพักเบรกเรื่องนี้กันก่อนนะคะแต่ถ้ามีอัปเดตขึ้นหน้าเดี๋ยวจะรายงานต่อนะช่วงหน้าเปลี่ยนอารมณ์หน่อยค่ะคไปดูเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์สมชัยออกมาบอกว่าอาจจะต้องถอย3ถอยนะอาจจะต้องถอยเรื่องของวันแจกไหมทำทันหรอกุมภาพันธ์เนี่ยหรืออาจจะต้องถอยเป็นงวดๆไหมหรือสุดท้ายต้องถอยเรื่องเงื่อนไขแจกทุกคนไม่ไหวหรือเปล่าหรือช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณธีรชัยภูวนาถนารุบาลนะคะซึ่งเป็นอดีตขุนคลังนะคะก็ออกมาบอกว่าโอ้โหในการโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการโฆษณาเกินจริงอีกด้านนึงปปช.ก็นั่งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงการนี้แล้วด้วยนะคะแต่ภาคของคนที่เขาเห็นด้วยก็มีนะกลุ่มคนที่เห็นด้วยเขาบอกว่าโครงการนี้ต่อลมหายใจค่ะว่า 10,000 บาทเขารออยู่เขารออยู่ประชาชนเขาก็รออยู่เพราะว่าจะได้เงินไปลงทุนไปใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างค่ะแน่นอนนะครับว่านโยบายแจกเงินหมื่นผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นโครงการแสนล้านถ้าพูดตัวเลขตรงๆเนี่ยประมาณ 560,000 ล้านยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางหรือต้องใช้คำว่างบประมาณโครงการครึ่งล้านล้านจะเกินไปด้วยทั้งมีทั้งที่เห็นด้วยสนับสนุนอยากให้ไปต่อเพราะอยากได้เงินไวๆและนักวิชาการหรือว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายการเงินที่ออกมาทักท้วงว่าดูแล้วมันจะสร้างปัญหาในระยะยาวหรือเปล่านะครับหนึ่งในคนที่ออกมาเตือนเมื่อวานนี้ก็คือทางด้านของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปัจจุบันท่านก็เป็นประธานกรรมการด้านวิชาการของพรรคพลังประชารัฐด้วยคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับซึ่งท่านก็มีการโพสต์ Facebook แล้วบอกว่าเรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าที่โฆษณาว่าโครงการเงินดิจิตอลของพรรคเพื่อไทยจะนำประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนั้นอาจจะเป็นการโฆษณาเกินจริงแล้วก็มีการยกบทความหรือว่าบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านฟินเทคและคนสายงานการเงินมาบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีก็จริงแต่อาจจะไม่เหมาะกับโครงการนี้เพราะมันใช้ระยะเวลานะครับในเรื่องของทรานแซคชันนานไม่ใช่โอนปุ๊บได้ปั๊บและที่สำคัญมันใช้ไฟมหาศาลนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากเรื่องนี้ให้เอาไปขบคิดหรือควรจะมีการเรียกว่าเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาให้ข้อมูลก่อนไหมเพราะถ้านับถอยหลังนะคุณตุลาการผู้ชมอีกแค่4เดือนกว่าๆนะ1กุมภาพันธ์ที่จะเริ่มใช้ประมาณ4เดือนหลายคนบอกว่าอุ๊ยโอ้โหถ้าจะต้องไปสร้างระบบบล็อกเชนกันใหม่มันจะทันไหมเพราะมันต้องรองระบบกันเป็นปีๆคือคุณธีรชัยมองในมุมว่านอกจากเรื่องของการใช้งานแล้วนะคะระบบบล็อกเชนต้องลงทุนเนี่ยโอ้อีกหมื่นล้านบาทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่านะคะว่ามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะที่คุณธีรชัยโพสต์นะคะบอกว่าโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยเป็นการโฆษณาเกินจริงขอถามในมุมของคุณธีรชัยหน่อยว่ามองว่าเกินจริงตรงไหนบ้างคะประการแรกเลยเนี่ยกฎหมายคือที่เรียกว่าพระราชกำหนดดิจิตอลเนี่ยนะครับเขาระบุว่าการออกเหรียญพวกคริปโตเนี่ยนะครับมันจะมีได้แค่2ประเภทประเภทนึงเขาเรียกเป็นคริปโตเคอเรนซีหมายความว่าออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือในการชำระเงินคือเหมือนกับเป็นการแทนเงินบาทนะครับครับอีกประเภทนึงเนี่ยคือมันเป็นโทเก้นคือเหมือนเหรียญที่ปัจจุบันเนี่ยเอกชนเขาออกกันเยอะแยะเลยนะครับครับอันนี้การออกเนี่ยเป็นไอ้โทเก้นเนี่ยนะครับมันเป็นการออกเนี่ยโดยเอกชนเนี่ยคือเพื่อใช้ในวงแคบครับอย่างกรณีเหรียญที่คนจะรู้จักกันมากหน่อยก็คือเหรียญบิตคับนะครับเหรียญอันนี้นะครับก็หมายความว่าเอามาแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่จะเอามาใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกเหรียญ นะครับหรืออาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับผู้ออกเหรียญก็ต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือของผู้ออกเหรียญอะไรเงี้ยนะครับเป็นลักษณะเป็นวงจรปิดแต่ว่ากรณีของเงินดิจิทัลในตามโครงการที่ทางรัฐบาลเขากำหนดไว้เนี่ยนะครับขณะนี้คือมันจะออกเป็นโทเค็นดิจิตอลก็จริงแต่มันไม่ใช่วงจรปิดนะที่ผมดูเนี่ยคือมันเป็นลักษณะวงจรเปิดเป็นปลายเปิดหมายความว่าเขาต้องการที่จะให้อันเนี้ยเป็นลักษณะเป็นคูปองเหมือนจะใช้ในศูนย์อาหารก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ศูนย์อาหารที่เขากำหนดมันจะกลายเป็นศูนย์อาหารทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของการใช้เนี่ยมันมีลักษณะผมดูแล้วคือมันคล้ายออกมาเนี่ยเป็นเงินตราเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเลยผมคิดว่ามันมีปัญหาแรกเลยนี่คือว่าเป็นการออกโดยเรียกก็เป็นโทเค็นเนี่ยแต่โดยเนื้อหาทางเศรษฐกิจเนี่ยข้อเท็จจริงในชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นคริปโตเคอเรนซีแต่นี่ผมก็ถามว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่ออกแบบให้มันเป็นคริปโตเคอเรนซีออกแบบนี้เนี่ยมันจะต้องไปผ่านธนาคารในประเทศไทยแล้ว
ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอาจจะเป็นตรงนี้นะครับจะมีคนตั้งคำถามว่ามันเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมายพระราชกำหนดดิจิทัลหรือไม่ทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าเอาล่ะรัฐบาลบอกจะมีการแจกเงินเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องการให้มีระบบเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งสามารถควบคุมอะไรต่างๆได้มันก็มีคนตั้งคำถามนะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจคริปโตอยู่แล้วเนี่ยบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีไอ้ระบบการโอนเงินเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์แบบเป๋าตังค์เนี่ย อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาลงทุนเงินไปแล้วนี่มากมายเนี่ยหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นของธนาคารกรุงไทยที่เป็นแอปเป๋าตังค์ที่ขณะนี้ประชาชนก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับทดสอบกันไปแล้วเนี่ยว่ามันไม่มีข้อมูลรั่วไหลออกไปเอาไปทำลักษณะแบบมั่วหรือเป็นการดูดเงินอะไรต่างๆเนี่ยได้แล้วก็ยังมีของธนาคารอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับเพราะเขาตั้งคำถามว่าทำไมไม่ใช้ไอ้ตัวแอปพวกนี้ทีนี้ทางรัฐบาลก็บอกว่าโอ้เขาต้องการที่จะมีการควบคุมนะครับเพื่อที่จะให้ชัดเจนเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่เอาไปใช้เล่นพนันไม่เอาไปใช้ซื้อลอตเตอรี่ไม่เอาไปใช้ซื้อสุราเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเอาเข้าไปในร้านค้าปลีกเนี่ยแล้วร้านค้าปลีกมันมีสินค้าเนี่ยที่มันปนกันอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยแล้วจะบอกว่ากันไม่ให้เอาไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่อะไรเนี่ยผมดูแล้วมันในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางนักพวกที่เขาทำธุรกิจอันนี้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจะต้องไปทำบล็อกเชนระบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยซึ่งจะต้องใช้เงินเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับไม่แพ้ธนาคารอินไทยไม่แพ้ธนาคารต่างๆที่เขาใช้กันไปแล้วเนี่ยนะครับมันขี่ช้างจับกระแสที่มันไปทำเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ผลอะไรเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยซึ่งมันได้ผลไม่คุ้มกับการลงทุนที่จะต้องลงไปเขาถึงได้เสนอนะครับว่าควรจะใช้ไอ้ตัวระบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นหลักแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยจะไปพัฒนาไอ้ระบบบล็อกเชนตัวเองของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะมีปัญหาอยู่สองประการประการแรกคือข้อมูลอาจจะรั่วไหลนะและอย่างที่ว่ามันอาจจะไหลไปไอ้พวกแอปหยุดเงินหนึ่งครับมันก็ตรงนี้มีความเสี่ยงแต่อีกประการนึงเนี่ยคือการใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยนะครับในการตรวจไอ้ข้อมูลเนี่ยถ้าเราไปดูบิตคอยเนี่ยระบบบิตคอยเนี่ยครับการโอนเงินเนี่ยแต่ละรายการยังใช้เวลาหลายนาทีเลยนะกว่ามันจะผ่านได้นะเพราะว่ามันพอมีรายการใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องตรวจเนี่ยโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ในระบบเนี่ยก็หึ่งเลยครับแล้วไอ้ระบบบิตคอยเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งประเทศทุกปีเนี่ยนะครับแล้วเวลาที่กำลังไต่ขึ้นไปมันกำลังจะไปเท่ากับประเทศนอร์เวย์ข้างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเอาระบบไอ้บล็อกเชนเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการไอ้พวกที่เขาทำธุรกิจตรงนี้แล้วเขามีความชำนาญเขาก็เตือนว่ามันจะไอ้การอนุมัติรายการให้มันผ่านแต่ละครั้งเนี่ยมันจะช้านะมันจะช้ากว่าระบบที่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าไรเนี่ยแอปเป๋าตังของธนาคารไทยต่างๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะกินไฟฟ้านะฮะในส่วนนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบครับครับคือเท่าที่ดูคอนเซิร์นของคุณธีรชัยเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสร้างระบบใหม่ที่ดูแล้วไม่คุ้มทุนเหมือนสร้างมาเพื่อแจกครั้งเดียวแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันอีกเป็นห่วงเรื่องของในท้ายที่สุดแล้วระบบจะไม่ได้สอดคล้องกับการโอนเงินที่มันไม่ฉับไวขนาดนั้นและเรื่องของการตรวจสอบและสุดท้ายก็เป็นห่วงเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงแต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเป็นห่วงเรื่องของที่มาของเงินไหมครับส่วนตัวที่เคยคุมคลังมาก่อน 560,000 ล้านเนี่ยตอนนี้เท่าที่ฟังดูอาจจะต้องกู้ยืมมาจากออมสินจากธกส.แล้วก็แหล่งอื่นๆคุณธีรชัยมองว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้มั้ยครับแต่รัฐจะไม่ใช้คําว่ากู้นะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนคุณธีรชัยมองยังไงครับผมคิดว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงสุดเลยนะคือชื่อจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะคือที่มาของเงินก็แหล่งที่มาของเงินเนี่ยถ้าเกิดไปเอาไอ้จากออมสินเนี่ยก็คือออมสินเนี่ยนะครับเขายกให้ว่าหนี้ของธนาคารของรัฐเนี่ยอย่างออมสินเนี่ยไม่นับเป็นหนี้สาธารณะเพราะว่าเขาดูแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยนะครับมีการกู้ที่ยืมสินเพื่อจะปล่อยสินเชื่ออะไรต่างเนี่ยเอามานับเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็จะไปกระทบในการดำเนินการของทางธนาคารแต่ผมคิดว่านะครับ
ไอ้ขอบวัตถุประสงค์เนี่ยของธนาคารออมสินเนี่ยมันไม่ใช่มีไว้เพื่อที่จะเอามาสนับสนุนไอ้โครงการแบบเงินดิจิตอลเนี่ยของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเกรงว่าทำแบบนี้หนึ่งมันจะผิดกฎหมายเพราะว่าธนาคารออมสินทำเกินวัตถุประสงค์แล้วสองนะครับในแง่นี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการซุกหนี้สาธารณะคือหนี้ของรัฐบาลหนี้ของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงแต่ไม่นับนะครับไม่ลงบัญชีไม่นับไอ้ตรงนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่าประชาชนเขาก็จะย่อมรู้ว่าตรงนี้หนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วนี่อีกประการหนึ่งในขณะนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราฟังถ้าเราไปดูที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาแจงแหล่งที่มาเนี่ยนะครับเข้าไปที่ทางสำนักงานกกต.เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเขาจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้วิธีโยกจากงบประมาณอื่นครับปัญหาคือนี้ครับคือลักษณะของไอ้เงินเนี่ยที่จะมาใช้เนี่ยมันถือเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเงินแผ่นดินครับเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับคือมันเป็นเงินที่มันเป็นของประชาชนในทั้งประเทศนะครับอันนี้ทุกรัฐบาลเนี่ยที่ใช้ระบบประชาธิปไตยในโลกเลยนะครับการใช้เงินที่เป็นของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะใช้โดยพลการไม่ได้รัฐบาลจะต้องนำเรื่องนี้นะครับไปเสนอแล้วมีการถกเถียงกันนะครับแล้วไปลงมติในรัฐสภาโดยมีฝ่ายค้านร่วมสังกัดการด้วยแล้วพอลงมติแล้วเนี่ยออกเป็นกฎหมายงบประมาณนะครับถึงจะใช้ได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยถ้าหากว่าจะทำเนี่ยให้มันเสร็จเนี่ยภายในเดือนเมษายนปีหน้าเนี่ยที่ทางท่านนายกได้ออกมาพูดเนี่ยมันผ่านมันจะไม่ได้ผ่านรัฐสภามันจะกลายเป็นไปเรียกว่าไปโยกงบเนี่ยนะครับที่อาจจะมีอยู่ในส่วนโน้นส่วนนี้อะไรมาใช้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้ผมคิดว่าผิดกฎหมายคุณธีรชัยโยกงบเนี่ยมันทันมันพอหรอครับคือเนี่ยเรื่องโยกงบก็เรื่องนึงก็มีข่าวเมื่อวานไปตัดของกระทรวงอื่นมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะทีนี้คุณธีรชัยค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราก็รอความชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะแต่มันเริ่มมีแนวโน้มมาเหมือนกันนะหนึ่งหลังๆเราจะไม่ค่อยได้ยินคำว่าบล็อกเชนจากฝั่งของรัฐบาลแล้วไม่รู้อาจจะไม่ใช้ก็ได้สองถ้าเขาบอกว่าไม่หวานแล้วอ่ะจะแจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางจริงๆรายได้น้อยจริงๆนั่นแปลว่างบประมาณที่ใช้ก็จาก 500,000 กว่าล้านอาจจะลดลงมารัศมีอาจจะกว้างขึ้นหรือว่าต่อไปจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนถ้าเขาปรับเงื่อนไขลงมาแบบนี้มองยังไงคะคิดว่าควรจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าคะผมว่านักวิชาการที่เขาออกมาทักท้วงเนี่ยนะครับเขาคือต้องการให้แจกเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแจกเนี่ยคนที่มีฐานะด้อยแล้วมันจำเป็นจะต้องมีเงินเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหานี่นอกระบบเอ่ยตั้งหลักเอ่ยอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่ามันผ่านวิกฤตโควิดมาเนี่ยผมว่าในส่วนนี้นักวิชาการก็ดีสังคมก็ดีเขารับได้แจกเฉพาะคนที่มีความจำเป็นจริงๆมันก็จะน้อยลงแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่คนจนนี่ไม่ต้องไปกังวลว่าโอ้โหเข้า6เดือนจะไม่ใช้ภายในเดือนนี้เขาก็ใช้แล้วนะครับแล้วจากอย่างนี้เนี่ยลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขก็ควรจะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากเพราะว่าเขาจะเอาไปชำระหนี้นอกระบบก็ควรจะปล่อยเขาจะให้ลูกไปเอาแจกลูกให้ไปใช้เป็นค่าขนมไปโรงเรียนก็ควรจะปล่อยเขาในส่วนนี้ครับผมคิดว่าถ้าย่อลงมานะครับแล้วใช้ระบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องไปเสียเวลาพัฒนาลงเงินไปในบล็อกเชนผมว่าน่าจะดีกว่าครับเพราะฉะนั้นสรุปคุณธีรชัยมองว่าแจกได้แต่ไม่จำเป็นต้องแจกทุกคนและวิธีการแจกควรจะแจกให้ง่ายที่สุดใช้ระบบที่มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไปจำกัดเรื่องของการใช้เขาจะใช้ยังไงก็แล้วแต่เขาถูกต้องไหมครับถูกต้องครับมีอะไรอยากเสนอเพิ่มมากกว่านี้อีกไหมเอ่ยในกติกาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันจะต้องออกเป็นระดับคริปโตเคอเรนซีครับไม่ใช่ออกเป็นระดับโทเก้นแล้วออกเป็นระดับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับผมว่าทางกระทรวงคลังเนี่ยท่านไปคุยกับทางผู้ว่าแบงค์ชาติเลยบอกขอให้แบงค์ชาติเนี่ยออกไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรบาทเซเบิลคอยน์อะไรพวกนี้เนี่ยครับอันเนี้ยมันจะทำให้ไอ้ตัวฟินเทคหรืออะไรต่างเนี่ยของประเทศพัฒนาขึ้นมาเล่นไปอย่างนั้นดีกว่าไม่จำเป็นต้องเอามาผูกกันกับเรื่องของการแจกเงินครับค่ะแล้วในส่วนของคุณธีรชัยเองในฐานะที่เป็นอดีตขุนคลังมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เป็นประธานกรรมการด้านวิชาการของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะมีการพูดคุยในพรรคบ้างไหมคะว่าจะสื่อสารไปถึงทางรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะผมคิดว่าขณะนี้นะครับในพรรคเนี่ยก็รอดูนะครับว่าทางสุดท้ายเนี่ยการดำเนินการของทางรัฐบาลเนี่ยจะเอาแนวไหนอย่างไรผมคิดว่าขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมคิดว่าทุกพรรคเนี่ยที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยนะครับ
ก็ต้องเข้าไปสอดส่องและดูเพราะว่าเรื่องนี้พอเข้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยหมายความว่าลงมติอย่างไรเนี่ยคณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมว่าขณะนี้ทุกพรรคร่วมเนี่ยเขานั่งสอดส่องแล้วก็เขาดูนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในการที่จะผิดกฎหมายตรงไหนหรือไม่อย่างไรจ้องกันอยู่แล้วอย่างเรื่องรัศมีล่ะคะตอนแรกอาจจะ4กิโลเมตรก็ต้องการที่จะไปนายกบอกว่าต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็มีแนวโน้มอาจจะขยายเป็นอำเภอหรือทั้งจังหวัดด้วยมันก็จะต่างกันเหมือนกันนะตรงนี้ทางคุณธีรชัยมีมุมมองยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับเคยนึกอย่างนี้ว่าไอ้เงินระดับ 500,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับถ้าแจกเข้าไปเนี่ยเป็นรายหมู่บ้านเนี่ยนะผมว่าเข้าท่ากว่านะครับคือเน้นไปในการที่จะไปให้ชุมชนเนี่ยเขาคิดอ่านแล้วว่าขณะนี้นะครับแล้วมองไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยคุณขาดอะไรที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยดีขึ้นต้นทุนในการประกอบการธุรกิจอะไรของชุมชนเนี่ยมันต่ำลงแต่ละชุมชนอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับบางชุมชนอาจจะต้องการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเสียบางชุมชนในเรื่องของการพัฒนาท่องเที่ยวบางจุดบางชุมชนในเรื่องของอะไรโรงผสมปุ๋ยเสียนั่นแหละอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้มันลงชุมชนอย่างแน่อย่างแท้จริงแล้วมันจะทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้นเนี่ยในระยะยาวผมว่าใจเย็นๆแล้วเอาไปลงตรงนั้นเนี่ยนะครับเข้าทางกว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยแจกเฉพาะคนที่มันมีความจำเป็นเดือดร้อนในขณะนี้ให้เขาต่อลมหายใจส่วนที่เหลือผมว่าเอาไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับนาโนระดับไมโครเนี่ยครับในประเทศเนี่ยจะดีกว่าครับแต่ทางพรรคเพื่อไทยเขาก็หาเสียงมาแบบนั้นบางทีเขาอาจจะตอบฐานเสียงของเขาไม่ได้ถ้าสุดท้ายแล้วทางออกเนี่ยมันบิดไปจากเรียกว่าเจตนารมณ์ตอนแรกค่อนข้างจะเยอะเรื่องนี้คุณธีรชัยมีทางออกให้เขาไหมครับผมเองมีกังวลอย่างนี้นะเวลานี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าถ้าหากว่าสังคมยอมรับนะครับว่ารัฐเนี่ยนะครับมีการใช้จ่ายโดยยังไงก็ตามมันจะมีผลในทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเนี่ยแล้วใช้จ่ายตรงนี้นะครับไม่มีอเจนดาหมายความว่าไม่ได้มีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนอย่างไอตอนไอไทยเข้มแข็งไม่ใช่การใช้เฉพาะกลุ่มนะครับคนจนหรือไม่ใช่การใช้เฉพาะคนชราหรือว่าไม่มีไอขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็จบในตัวเองอย่างเช่นบ้านหลังแรกหรือรถคันละแต่เป็นการใช้เพื่อจะเพิ่มตัวเลข GDP ที่ขนาดนี้ไม่ได้ติดลบนะแต่เพิ่มจากตัวเลขน้อยให้เป็นตัวเลขมากแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นการเรียกว่าอะไรตั้งtradition นะฮะในเรื่องของการเมืองของไทยเนี่ยแบบใหม่ผมว่ามันกำลังจะเกิดปัญหาใหญ่เพราะว่าถ้าทำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำได้อีกหลายครั้งครับแล้วถ้ารัฐบาลเนี่ยแจกหมื่นหนึ่งรัฐบาลหน้าก็แจก50,000รัฐบาลถัดไปก็แจกแสนแล้วเอาประมาณประเทศเอาเงินมาจากไหนเลยครับทีนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วสุดท้ายครับถามนิดนึงตอนนี้ทางสำนักงานปปชเองเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาโครงการนี้แล้วหลายคนก็เลยมองไปไกลและเป็นห่วงถึงขั้นว่าเอ๊ะมันจะไปซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวไหมเรื่องนี้คุณธีรชัยมองยังไงครับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะว่าเงินตรงนี้ต้องถือเป็นเงินแผ่นดินแล้วการใช้นั้นเนี่ยนะครับการใช้เงินแผ่นดินมันต้องผ่านกระบวนการประมาณอันนี้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนครับตอนนี้ยังมีคนตั้งคำถามนะครับว่าในเมื่อเวลานี้เนี่ยนะครับรัฐบาลมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยมีโครงการนี้ใส่เข้าไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับในการทำปรับปรุงคือทบทวนไอ้ตัวเลขงบประมาณปี2567นั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีของท่านนายกเศรษฐาไม่ได้ไปแตะที่จะมีการโยกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาเข้ารัฐสภาเพื่ออะไรปรากฏว่าออกแนวนี้เนี่ยนะครับยังมีคนเขาตั้งประเด็นว่าอาจจะเป็นความผิดสำเร็จที่เกิดไปแล้วจะทำนะความผิดสำเร็จตั้งแต่แถลงนโยบายเหรอครับตั้งแต่แถลงนโยบายแล้วมีการทบทวนไอ้ตัวงบประมาณแล้วไม่ได้เตรียมอะไรเพื่อจะชดใช้อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเองไม่ได้ชำนาญแต่ว่าผมคิดว่าไอ้ประเด็นที่ไปปปช.นี่มันจะมีทั้งสองเรื่องนะคือทั้งการเตือนให้ระวังแล้วอาจจะมีความผิดที่มันเกิดขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำนะครับไอ้ตรงนี้ต้องคอยติดตามให้ดีถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่เคยระบุแหล่งที่มาอะไรต่างๆไม่ได้ลงรายละเอียดเลยก็
าจจะสุ่มเสี่ยงได้เหรอคะคุณธีรชัยคะก็การไม่ระบุแหล่งที่มาเนี่ยมันก็ผิดแล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกไว้นะครับว่าในการแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยต้องระบุแหล่งที่มาก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการระบุมันก็ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญตรงนั้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูเอกสารที่ยื่นต่อกกต.เนี่ยมันก็ชัดว่าแหล่งที่มานั้นเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการรัฐสภาถ้าจะทำให้มันเสร็จภายในเดือนเมษายนเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมว่าสุ่มเสี่ยงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคร่วมขนาดนี้ผมว่าเขาก็ต้องคอยติดตามและศึกษาตรงนี้กันอยู่คุณธีรก็เกี่ยวไปด้วยเนาะขอถามอีกประเด็นหนึ่งได้ไหมพอดีว่าเราก็อยากจะฟังทุกเสียงนะคะเอาล่ะหลายคนก็เรียกร้องแล้วก็เห็นใจแหละคนที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยอาจจะแจกตรงนี้ก่อนไหมแต่ทีนี้ในมุมของคนที่เขามีเงินนะคะในมุมของคนรวยนะเขาก็บอกเหมือนกันว่าอ้าวเขาก็เสียภาษีเท่ากันเลยอะถูกคือเขาก็ไม่ได้หวัดว่าอยากจะได้หรอกหมื่นนึงแต่ว่าเขาไหนเราเรียกหาความเท่าเทียมเขาก็ควรจะได้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะภาษีก็ยังเก็บเท่ากันเลยคุณธีรชัยมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะคือถ้าหากว่าเราบอกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนะครับคือกู้หนี้สาธารณะมาแล้วก็เอามาแจกแล้วมันดีนะแล้วถ้าทำแบบนี้มันทำไปเรื่อยๆเลยแล้วมันก็จะมีประเทศที่ร่ำรวยกันเนี่ยทุกประเทศเขาใช้นโยบายแบบนี้ได้หมดเลยแต่ยังไม่ได้ครับถ้านโยบายที่แบบว่าเรารัฐบาลนโยบายหลักรัฐบาลที่กู้เงินมาแล้วก็แจกประชาชนเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับเราเอาเด็กประถมมาเป็นรัฐบาลก็ได้ไม่ต้องทำเรื่องนโยบายอื่นเลยนะครับอันนี้มันเป็นความฝันรวมๆแรงๆไงครับทีนี้ในส่วนเนี่ยนะครับว่านี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าคนที่จะต้องรับภาระในการคืนหนี้เนี่ยมากกว่าใครเนี่ยคือคนรวยครับคนฐานะปานกลางคือไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประเทศคนอย่างเราอย่างท่านที่มีเงินเดือนแล้วในที่สุดเสียภาษีพวกนี้เนี่ยนะครับคือพวกที่จะต้องรับภาระในการคืนหนี้มากที่สุดคนอุ้มประเทศนี้อยู่ไม่ใช่เฉพาะรุ่นเรามันจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเนี่ยคือคนกลุ่มชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่านโยบายแบบนี้นะคนชั้นกลางคือควักกระเป๋าไปช่วยคนชั้นล่างเนี่ยนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดทำประชามติกันเลยดีไหมครับเรื่องนี้เพราะไหนๆเดี๋ยวต้องทำประชามติรอบแรกเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วใส่เรื่องแจกไม่แจกนี่ลงไปเลยทันหนึ่งกุมภาแล้วหรือเปล่านั่นน่ะสิไม่ครับถ้าทำประชามติเนี่ยนะครับคือคนอยากได้มันย่อมมากกว่าคนได้คนต้องคิดว่าควักกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับทำประชามติไปมันก็เป็นแจกไปที่เรียกว่าลงบันไดเลื่อนขาลงละครับเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับความคิดความเห็นที่ตรงไปตรงมาในวันนี้ของคุณธีรชัยนะครับมุมมองที่น่าสนใจได้ฮะเดี๋ยวรอดูว่าทางฝากฝั่งรัฐบาลเขาจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงเพราะวันนี้จะมีการประชุมระดับอนุครั้งแรกด้วยขอบพระคุณนะครับคุณธีรชัยครับเช้านี้ครับขอบคุณนะคะคุณธีรชัยค่ะขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมได้โคตรเด็ดแล้วเด็กประถมก็บริหารประเทศได้ถ้าจะกู้มาแจกอย่างเดียวความฝันลมๆแรงๆอันนี้ถ้ารัฐบาลดูอยู่ก็เชื่อว่าแต่ว่าเขายังไม่พอนะถ้าเราฟังเอาตามตรงนะคะว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยจะเห็นว่าหลังๆท่าทีของรัฐบาลเขายืนยันแหละว่าเขาจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อหนึ่งก็เขาหาเสียงไว้แล้วด้วยใช่ไหมเป็นนโยบายในการเดิมพันของพรรคเขาด้วยใช่แต่เงื่อนไขเนี่ยเราเริ่มเห็นทรงมาแล้วแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับเนี่ยหลายเรื่องแล้วเรื่องบล็อกเชนเอาตรงๆหลังๆไม่ได้ยินคำนี้ใช่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเพราะว่าการอธิบายคำว่าบล็อกเชนมันยากเกินไปหรือเปล่าใช่มันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านฟินเทคหลายคนก็บอกมันใช้ระยะเวลาในการเขียนหลังบ้านเพราะว่าข้อมูลเบสมันเยอะมากค่ะดิฉันเพิ่งเข้าไปหาข้อมูลนะคือก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าใช้บล็อกเชนเพราะว่ามันจะโปร่งใสปลอดภัยโกงยากคุมได้แต่ข้อมูลที่ฟังเมื่อกี้นี้ก็กลายเป็นว่าเอามันจะยิ่งแบบมีรอยรั่วรั่วไหลได้มากขึ้นไปแต่ว่าอ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนออกมาแนะนำแต่สุดท้ายรัฐบาลเองก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจเรื่องนี้เหมือนกันรัฐบาลก็จะบอกว่าก็ต้องฟังทุกเสียงผู้เชี่ยวชาญก็ต้องฟังนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องฟังประชาชนก็ต้องฟังเหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะฟังปปช.ด้วยเพราะว่าล่าสุดทางด้านคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้สำนักงานปปช.นะอยู่ระหว่างพิจารณาจะเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาโครงการ Digital Wallet ซึ่งยังไม่มีการระบุตัวบุคคลชัดเจนว่าจะเชิญใครมาบ้างแต่คณะกรรมการชุดนี้นะครับจะมีหน้าที่วิเคราะห์เฝ้าระวังโครงการว่ามีความน่าห่วงใยหรือสุ่มเสี่ยงด้านใดบ้างเหมือนกับโครงการจำนำข้าวที่ปปช.เคยตั้งคณะกรรมการศึกษาขึ้นมาก่อนหน้านี้ทางนี้หากศึกษาแล้วนะแล้วปปช.มีข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติงไปยังครม.แล้วแล้วถ้าครม.ไม่ปฏิบัติตามแล้วถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบเพราะถือว่าเตือนแล้ว